stay back. We will open fire. สวัสดีครับอยู่การเกม State of Decay นะฮะอันนี้เป็น DLC Lifeline นะครับก็ผ่านมาเนิ่นนานนะไม่ได้ทำเกมอื่นเลยนะฮะนอกจาก TFT เลยอยากจะลองหาเกมเนื้อเรื่องอะไรมาทำบ้างนะครับอ่ะหยิบเกมที่เคยเล่นไว้นะฮะ State of Decay ภาค1เล่นจบไปแล้วแต่ DLC ตัวนี้ยังไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะมาเล่นกันดีกว่ามาถึงก็จัดเต็มเลยครับซอมบี้บานเลยนะฮะภารกิจแรกของเราฮะเหมือนว่าจะให้เราเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกซอมบี้ตรงนี้ฮะที่มาเป็นฝูงยังไม่ได้เล่าอะไรมากมายครับเรียบร้อยเอ้ยเย้จบแล้วฮะซอมบี้จบแล้วฮะเกมเจอกันหยอก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 อ่ะหน่วยของเราฮะชื่อว่าเกรย์ฮาวด์นะครับก็ติดต่อไปหาด็อกเฮาส์นะฮะเป็นชื่อหน่วยนะฮะซึ่งทางด็อกเฮาส์ก็บอกว่าตอนนี้ฮะทางเกรย์ฮาวด์2ครับมีปัญหานะฮะและไอ้เกรย์ฮาวด์2เนี่ยมันอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าลงจอดคอปเตอร์นะฮะเฮลิคอปเตอร์ก็ให้เราไปตรวจสอบฮะไปเคลียร์พื้นที่นะฮะไม่งั้นนี่คือไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยก็อ่ะไปครับขับรถไปเหมือนว่าจะถึงแล้วนะฮะนี่คือ LC Landing Zone นะครับก็คือพื้นที่ที่จอดเฮลิคอปเตอร์ฮะเละฮะผมชนเละเลยโอเคซอมบี้เต็มไปหมดเลยฮะในพื้นที่แห่งนี้นะครับน่าจะต้องช่วยเคลียร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าเหลือรอดกันอยู่กี่คนเอาปืนยิงเลยโอ้ยต้องยิงที่หัวเกมนี้ต้องยิงที่หัวยิงที่ตัวไม่ตายงั้นวิ่งไปตีดีกว่าฮะผมว่าผมถนัดกว่าเยอะเลยนะอี้โดนเงี้ยม1ทีอีเฮ้ยครับป้าไม่ไปตัวไม่ก็ผักไปก่อนทุกกระบาลไม่แตกต้องเสียสเตมินาเยอะเลยมันเริ่มมาเยอะแล้วฮะผมว่าผมต้องถอยแล้วโอ้โหเดี๋ยวสเตมินาหมดเลือดก็จะหมดเดี๋ยวกินก่อนกินทุกอย่างกิน MRE กินเลือดแล้วไปลุยกันต่อจับกระแทกเข่าไปทีเหยียบไปทีแอนิเมชั่นยังเหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนกับเปลี่ยนแมปเปลี่ยนเรื่องใหม่ว่าผมยิงป้าดีกว่ามันเล็งยากจังเลยไปลุยกันต่อกระโดดทีไปแล้วก็เรียบร้อยเคลียร์อ่ะนี่คือหน่วยที่2ใช่ไหมเหลือ2คน Greyhound 2 I thought we lost you Greyhound 2ครับก็คิดว่าเจ๊งไปแล้วฮะหายไปแล้วแต่ยังอยู่นะฮะเหลือแค่2คนซึ่งพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้นะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะว่าที่แห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเนื้อเรื่องใน DLC ตรงนี้ฮะเหมือนว่าจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่จะขึ้นภาค1นะฮะเป็นจุดกำเนิดเลยก็ว่าได้นะเป็นช่วงที่ซอมบี้ระบาดใหม่ๆนั่นแหละTell the bird to land inside the fence and get the doctor on board. โอเคครับก็ทางด็อกเฮาส์เนี่ยติดต่อมาว่าโอเคเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะส่งคอปเตอร์เนี่ยมารับนะแต่ไม่ได้มารับเราครับมารับตัวนักวิทยาศาสตร์นะฮะสำหรับ DLC ตรงนี้เนี่ยเราเล่นเป็นหน่วยทหารเกรฮาวันหน้าที่ของเราก็คือไปรับคนที่เป็นบุคคลสำคัญนะครับส่งตัวกลับไปให้ด็อกเฮาส์นะฮะซึ่งบุคคลสำคัญส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดอะไรประมาณนี้แหละฮะผมจำไม่ได้แล้วเล่นยังไงไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ตัวละครหลักของเรานี่คือชูตติ้งแบบเต็มเลยนะฮะแล้วก็เราสามารถอัพสกิลได้นะฮะเลือกว่าจะอัพเป็นปืนอะไรเพิ่มค่าความถนัดนะครับซึ่งดูจากตัวฮอคแล้วเนี่ยเหมือนว่าจะถนัดสไนเปอร์นะฮะงั้นเดี๋ยวจัดอัพสไนเปอร์ให้นะปกตินี่มันคือสถานการณ์ไม่ค่อยน่าอัพสไนเปอร์เลยอ่ะเพราะดูจากเหตุการณ์กี้แล้วนี่ก็คือซอมบี้มันเยอะมากๆนะฮะแล้วก็มีสเปเชียลเทคนิคด้วยนะครับก็โฟกัสอิ่มฮะเพิ่มค่าความแม่นยำนะครับอ่ะมาลองกันหน่อยฮะสไนเปอร์อัพปุ๊บมันก็จะเหมือนกับยิงได้ไกลขึ้นหรือเปล่า 25% ก็ไม่เชิงนะฮะเหมือนว่าจะซูมได้ไกลขึ้นนะเท่าที่อ่านดูไม่แน่ใจเจอแต่สับแปลกๆนะครับ snap อาจจะเป็นซูมนะฮะอ่ะลองอัพดูแล้วกันนะครับเกมนี้นี่อัพแล้วรีสกิลไม่ได้นะฮะไปโคตรแม่นสายโคตรแม่นใช้เลเวลแต่ติดตัวคือ Assault Level ไม่มันมีปืนอยู่ในคลังของที่นี่นะครับนี่ไงปืนไรเฟิลนะฮะโอเคหยิบมาใช้ลูกกระสุน 7.62 กระสุนเดียวกับปืนเก่าที่ใช้เลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมายนี่ครับคลิกขวาอิ่มนะฮะซูมไม่แน่ใจกดอะไรเดี๋ยวเอาที่เก็บเสียงก่อนระเบิดสักนิดติดตัวไว้เพราะว่ากันว่า DLC ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดนะฮะ
รงนี้ก็เป็นฐานของเราเลยครับสามารถซ่อมแซมโอ้โหคือทุกอย่างเละหมดเลยอาจจะต้องหาซัพพลายนะฮะมาส่งมาซ่อมอะไรให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เรามีแมทเทอเรียลอยู่12ซ่อมได้ที่ละ3นะครับได้4ที่ตรงกลางคอปเตอร์ก็เสียทำให้ยังจอดไม่ได้นะฮะแต่เดี๋ยวเราเอาอะไรที่มันสำคัญสำคัญก่อนอย่างบ้านแรกครับที่นอนนะครับเอาไว้พักผ่อนครับเวลาตัวละครมันเหนื่อยนะฮะมันต้องพักผ่อนน่ะก็ต้องมีที่นอนที่นอนของเราครับหน้าตาก็ประมาณนี้ฮะนอนได้ในเกมพวกบอก8คนนะฮะแต่ที่นอนมีไม่ถึง อาจจะไปนั่งนอนเอาอันนี้เป็นครัวครับที่นั่งทานอาหารนะฮะเฮ้ยคาบอะไรครับ เดี๋ยวอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังสามารถทำได้แค่นี้นะฮะจะทำอาหารต้องใช้ไฟต้องใช้อิเล็กทริกนะฮะตอนนี้คือไม่มีไฟฟ้าครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเลยเริ่มต้นมาก็โหดกว่าหมดปกติแล้วนะฮะหมดปกตินี่ทำอาหารไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะฮะแค่ต้องการคุกที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวฮะคือทำอาหารได้อะทำได้มากกว่าคนปกตินะครับมันก็จะได้บัฟบวก HP อ่ะตอนนี้คือ HP ผมมีน้อยมากเดี๋ยวเราไปสร้างอีก2ที่ที่เหลือแล้วกันนะครับผมว่าคอปเตอร์นี้น่าจะเป็นอะไรที่สุดท้ายเลย nice. โอเคครับนี่คือห้องบัญชาการนะฮะถ้าให้เดาๆนี่น่าจะไปคล้ายกับห้องรีเสิร์ชอ่ะนี่ไงก็จะมีรีเสิร์ชเหมือนกับปลดนู่นปลดนี่นะฮะแล้วก็มีเหมือนกับคำสั่งแท็กติกต่างๆนะครับให้เราไปหาซอมบี้หาซัพพลายหาคนอะไรอย่างงี้นะฮะสำหรับสายฟาร์มนะถ้าหาไม่เจอก็น่าจะต้องใช้คำสั่งพวกนี้นะฮะแต่ก็ต้องเสียเงิน25นะครับและที่สุดท้ายของเราเป็นคลังฮะจริงๆยังไม่ต้องสร้างก็ได้เนาะเพราะมันแค่เก็บอาหารเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่ก็ช่างมันเอาไว้เพิ่มความจุนะฮะคือตอนนี้หมดแล้วแมทเทอเรียลอาจจะต้องฟาร์มเอาแถวๆนี้นะฮะคุยหาเอาเสร็จแล้วฮะสภาพก็น่าจะประมาณนี้ที่เหลือทำอะไรไม่ได้แล้วฮะต้องไปฟาร์มกันเพื่อสร้างฐานทัพนะครับอ่ะตรงนี้สามารถอัปเกรดได้นะฮะแต่ต้องใช้แมทเทอเรียลฮะยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ส่วนแลนดิ้งโซนหรือจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้ฮะก็ต้องซ่อมเหมือนกัน โอเคไปกันดีกว่าโอเคครับภารกิจแรกของเรานะฮะให้ไปที่จุดคลาสไซส์นะครับอยู่ทางใต้นะฮะไปครับ3คนอยู่บริเวณนี้นะฮะก็นั่นคือเฮลิคอปเตอร์โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ฮะตกมาขวางทางปิดถนนไว้หมดเลยนะฮะผมไม่อยากเสียรถเท่าไหร่เดี๋ยวลงไปยิงดีกว่ามาหัวฮะเน้นหัวครับสไนเปอร์เน้นหัวโอ้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันติดเกราะต้องยิงตัวที่ไม่มีเกราะนะไม่งั้นนี่คือยิงไม่เข้านะฮะไม่น่าอยู่นะฮะไม่เยอะมากมายในช่วงแรกๆนะฮะคิดว่าน่าจะยังไม่ยากมากอ่ะเดี๋ยวเราขับไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงไปแล้วไม่รอแล้วเดินมาแล้วกันนะฮะโอเคมีอีกนิดหน่อยยิงเลยแล้วกันนะฮะมีปืนก็ยิงมันป้อมทำไมไม่ได้ยิงอ่ะมันติดเกราะมันต้องไปตีอ่ะโอเคเคลียร์ไม่เยอะมากมายเหมือนว่าหลังจากเข้าเดี๋ยววิ่งหลบมาเพื่อนเราก็โดนกัดไปฮะเกมนี้เหมือนว่าโดนกัดก็ไม่ได้ตายแต่ถ้าตายก็จะกลายเป็นซอมบี้นะฮะมันไม่เหมือน Walking Dead นะโดนขวนโดนกัดแล้วจะเป็นซอมบี้นะเหมือนว่าทฤษฎีจะคนละอย่างกันนะฮะสามารถโดนกัดได้โดนขวนได้แต่ห้ามตายถ้าตายปุ๊บก็เห็นว่าเป็นซอมบี้โอเคฮะเราเข้าไปที่คลาสไซต์กันดีกว่าโล่งโจ่งไม่มีอะไรซึ่งภารกิจที่เรามาที่นี่นะฮะคือเหมือนกับมาตามหาผู้รอดชีวิตแต่เหมือนว่าจะไม่มีเลยนะฮะซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีที่ดอกเขาติดต่อมาฮะเราก็รายงานไปนะครับว่านะพื้นที่แห่งนี้ฮะเราตรวจสอบแล้วไม่เจอผู้รอดชีวิตเลยนะครับไม่มีหน่วยทหารอะไรที่เจอเป็นซากๆเลยนะฮะซึ่งทางดอกเขาก็ให้เราเนี่ยกระจายพื้นที่ค้นหาออกไปให้กว้างมากขึ้นนะฮะไปครับค้นหาในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้ๆเคียงนะฮะเผื่อว่าจะเจอผู้รอดชีวิตที่เป็นทหารเหมือนกันนะครับแต่ผมดูแล้วฮะในตู้ไม่มีแน่นอนนะฮะมันน็อตติ้งไปตรงเครื่องหมายคำถามดีกว่าไม่เดี๋ยวมันอาจจะอยู่ในตู้ก็ได้นะสำหรับผู้รอดชีวิตเดี๋ยวตู้นี้มีไหมนะตู้นี้วิ่เสียงดังเสียด้วยโอเคมีอาหารผมก็ฟาร์มไปฮะระหว่างทำภารกิจนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนว่าเมื่อกี้เสียงดังมาไหมมาไม่เยอะยังเหมือนกับว่าเป็นภารกิจแรกๆนะยังไม่ยากมากมายนะครับโอเคเคลียร์ผมว่าผมเจอแล้วแต่เป็นคนหรือเป็นผีเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆ
สวัสดีน่าจะเป็นด็อกเตอร์โทมัสฮอร์นนะครับเจ้าตัวก็บอกไม่แน่ใจนะชัวร์เฉยเลยโอเคครับแล้วเขาติดต่อมาฮะว่าจะมีคอปเตอร์เข้ามารับที่จุดแลนดิ้งโซนนะฮะซึ่งเราก็รายงานไปฮะว่าเราเจอผู้รอดชีวิตฮะเป็นด็อกเตอร์โทมัสฮอร์นฮะน่าจะใช่นะฮะโอเคครับภารกิจต่อไปก็คือพาด็อกเตอร์ฮอร์นไปที่แลนดิ้งโซนฮะเพื่อส่งด็อกเตอร์นี่แหละครับกลับไปดูแลรักษาตัวเองนะฮะจากการบาดเจ็บอ่ะไปครับรถของเราคันนู่นกลับมาที่ค่ายเรียบร้อยรถแบบว่าแทบจะไร้รอยขีดข่วนนะฮะพยายามถนอมถนอมมันซ่อมทีมันค่อนข้างเสียเยอะนะฮะอ่ะกลับมาที่ค่ายของเราครับ achievement เด้งโชว์เลยฮะว่าไม่เคยเล่นนะฮะโอเคจะมาในอีกไม่กี่นาทีนี้ฮะสำหรับคอปเตอร์นะฮะซึ่งเราจะพาดร.โทมัสฮอร์นเนี่ยฮะกลับไปที่ HQ นะเพื่อให้เขาเนี่ยไปรักษาตัวเองแล้วก็ศึกษาค้นคว้าในการรักษาเชื้อซอมบี้ตรงนี้แหละฮะแต่เหมือนว่าดร.ฮอร์นเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อนะมันสายไปแล้วฮะที่จะรักษาเขานะครับหน้าที่ของเราฮะไม่ใช่คนตัดสินนะยังไงเราก็ต้องส่งตัวฮะแต่ดร.ฮอร์นเนี่ยเหมือนว่าจะไม่เห็นด้วยฮะสมมติว่าเขาเนี่ยไปกัดนักบินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะมันน่าจะไม่คุ้มแล้วก็โอ้ยหยิบปืนมาเฉยเลยเดี๋ยวโอ้โหหมดกันที่ไปช่วยกันมาตรงนี้คือดร.ฮอร์นอาจจะไม่ทราบแล้วว่าถ้าตัวเองไม่ตายก็คงไม่เป็นซอมบี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยชิงตายก่อนด้วยความเป็นห่วงนักบินแล้วก็กลัวสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้นั่นเองนะซึ่งอาจจะทำให้คอปเตอร์เนี่ยตกตายอะไรกันหมดนะฮะก็เลยชิงตายก่อนเลยนะฮะและทางด็อกเขานี่ก็ติดต่อมาว่าเราเลยว่าใครเอาปืนไว้ให้ด็อกเตอร์ฮอร์นวะว่าแต่ไอ้ด็อกเขามันเห็นได้ไงวะเนี่ยเราก็พยายามดีที่สุดแล้วนะฮะพยายามรวบรวมอาวุธไว้ดีที่สุดแล้วแต่ก็คือใครจะไปรู้ว่าด็อกเตอร์เนี่ยจะมีอาวุธเก็บซ่อนไว้อีกนะตัวละครเขาว่างั้นนะฮะผมอาจจะแปลได้ไม่ตรงกับที่โชว์บนจอเพราะว่าไม่ทันนะครับก็สรุปคร่าวๆไว้ประมาณนี้ฮะหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือให้สแตนด์บายอยู่ที่เนี่ยแหละตึงกำลังไว้และเดี๋ยวจะรายงานอีกทีว่าควรจะทำยังไงและก็อย่าให้ใครตายอีกนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักของเกมนี้ฮะคือยึดจุดตึงกำลังไว้ที่บริเวณนี้แล้วก็ช่วยผู้รอดชีวิตตามคำสั่งที่ด็อกเฮาส์ส่งมานะฮะจริงๆแล้วฮะเกมนี้มันมีเควสลองค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ผมจะตัดมาแค่ส่วนของเนื้อเรื่องหลักๆก็แล้วกันนะครับอ่ะด็อกเฮาส์ติดต่อมาฮะทางเราก็เลยบอกไปว่าตรงนี้เนี่ยตึงกำลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียกตรงนี้ว่า Black Fridayโอเคแบ็กไฟเดย์ตอนนี้เรามีภารกิจใหม่นะครับเรามีรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับดร.ฮอร์นนะซึ่งอาจจะเป็นผู้ค้นคว้าผู้วิจัยเกี่ยวกับผลงานของดร.ฮอร์นฮะแปลว่าดร.ฮอร์นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดวิกฤตตรงนี้ก็ได้ฮะซอมบี้ระบาดโอเคครับรายชื่อคนแรกที่เราต้องไปรับก็คือจูเลียนฮอร์นเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าของดร.ฮอร์นนะฮะทำงานในแผนกผ่าตัดครับเราจะต้องไปรับฮะเผื่อว่าเราจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของดร.ฮอร์นนะฮะแล้วก็จะมาตรวจสอบกันว่าสถานการณ์แบบนี้ฮะเราจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าซอมบี้ตอนนี้ระบาดเต็มไปหมดเลยอ่ะไปครับไปรับคุณจูเลียนฮอร์นครับด้านบนฮะโหซอมบี้กำลังบุกไปเลย โอเคครับเราถึงแล้วนะฮะเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะตัวละครนั้นมันเหนื่อยนะฮะเอาไปทำเควสลงเควสลองฟาร์มนู่นฟาร์มนี่มันเหนื่อยละเลยต้องเปลี่ยนตัวใช้กันหน่อยฮะอ่ะมาครับเจอแล้วฮะจูเลียนฮอร์น We're looking for Dr. Julian Horn Thomas Horn's wife ใช่ไหมฮะภรรยาของดร.ฮอร์นครับใช่แต่เป็นแฟนเก่านะโอเคพาฉันออกมาจากที่นี่ทีได้สิตามมาI'm sorry, Dr. Horn. มีการถามถึงดร.โทมัสฮอร์นนะฮะแต่ก็เสียใจด้วยนะฮะเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้กอดแล้วนะฮะเขาติดเชื้อฮะฆ่าตัวตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราได้คุยกับภรรยาของดร.ฮอร์นครับภรรยาเก่านะฮะว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับผลงานวิจัยของเขาหรือไม่ครับแต่เหมือนว่าจะไม่ทราบนะฮะแต่เขามีโน้ตอยู่นะฮะใช่ครับเราไม่ต้องการจูเลียนฮอร์นฮะเราต้องการโน้ตครับดูเร็วๆยังไงไม่รู้นะโอเคไปที่บ้านฮะไปหาโน้ตของดร.ฮอร์นนะฮะซึ่งเธอก็บอกว่าอยู่ไม่ไกลจากณจุดๆนี้นะโอเคไม่ไกลอยู่ใกล้ๆอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทำไมอยู่กันเยอะจังเลยฮะที่บ้านหลังนี้แดงเถือกแน่นอนครับบ้านแดงๆนี้มีสครีมเมอร์อยู่ตัวหนึ่งแน่นอนครับอ่ะมีลูกซองฮะสัตว์เข้าไปและในแก๊งตรงนี้ฮะเหมือนว่าจะมีคนที่เป็นงานอยู่นะฮะมีคนที่ได้รับการฝึกฝนการต่อสู้มาซึ่งไม่ใช่จูเลียนฮอร์นตรงนี้แน่นอนครับกุมขมับแล้วเมื่อกี้โอเคเคลียร์ไปได้พอสมควรแต่ด้านในยังไม่เคลียร์ต้องเอาปืนไปซัดสครีมเมอร์
อยู่ตรงไหนไม่รู้แต่คนไม่เป็นงานกระแทกเฉยเลยโอ้โหเรียบร้อยยิงเข้าไปซัดเข้าไปล้มไหมอยู่ไหนสกิมเมอร์ล้มไปแล้วมั้งหาไม่เจอฮะจะเข้าไปก็ติด NPC อ่ะไปเข้าไปซัดหน้าเลยปั๊บเข้าไปสกิมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้กรีดไปมันก็เลยมีซอมบี้สปอนที่มาเต็มเลยผมก็ยิงจัดดักเลยนะฮะไหนๆมันก็แตกตื่นแล้วเก็บไปตึงตัวนะฮะตัวหนึ่งกำลังแหกปากฮะเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเฟรมอมตะป่ะจังหวะที่เราฟินิชเชอร์เนี่ยซอมบี้มักจะไม่ตีเรานะฮะแต่ถ้าตีก็โดนแค่ขุนขวนไม่เจ็บมากนะฮะโอเคให้เวลาเธอหาโน้ตสักพักหนึ่งนะครับเราต้องคุ้มครองที่นี่ฮะก็เป็นเควสป้องกันฮะดีเฟนส์อ่ะมาสร้างเลยบาริเคดหน้าต่างครับบาริเคดโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย มันก็ช่วยได้นิดหน่อยเฮ้ยไหนตรงไหนมาข้างหลังเฉยเลยมาคนเดียวไม่เหงาเหรอเทคดาวปิดประตูก่อนปิดประตูเวลาเข้ามาซอมบี้จะเข้ามาจะได้เคาะประตูก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ไปเปิดต้อนรับอ่ะเดี๋ยวผมคุยหาของบ้างดีกว่าช่วยหาฮะช่วยหาของเข้าบ้านนะครับผมมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเอายามาขวดนึงแล้วกันฮะน่าจะมีประโยชน์ที่เหลือก็ช่างมันอ่ะเรียบร้อยฮะได้แล้วไปฮะกลับบ้านครับติดต่อไปหาด็อกเฮาส์ฮะตอนนี้เรามารับจูเลียนฮอนเรียบร้อยฮะให้ด็อกเฮาส์เนี่ยส่งคอปเตอร์กลับมารับนะครับนี่คือภารกิจหลักๆนะฮะก็คือช่วยคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับดร.ฮอนนะฮะเอาไปศึกษาวิจัยวิธีการรักษาซอมบี้ที่บุกมาเต็มเมืองมานี้นะฮะที่บ้านเหมือนว่าจะฆ่าเทรสเลเวลนะฮะเป็น3แล้วครับพอ3ปุ๊บซอมบี้มาบุกบ้านนะฮะนี่คือภารกิจหลักๆคือช่วยคนและก็กันบ้านนะครับมีแค่2อย่างนะฮะแต่ก็คือวนเวียนไปยิ่งอยู่นานยิ่งโหดยิ่งอยู่นานของยิ่งหายากนะฮะทรัพยากรก็จะมีจำกัดนะฮะนี่คือความยากของ DLC Lifeline อะไรที่เราเคยรู้ไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดไม่สปอนแล้วนะฮะเราต้องบริหารจัดการให้ดีๆครับในเมืองนี้เอาละครับมาถึงบ้านแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าซอมบี้มาบุกบ้านจะโหดแค่ไหนฮะอ่ะด็อกเตอร์ครับตรงนี้เข้าไปด้านในพยายามอยู่ห่างจากรั้วเข้าไว้นะฮะแน่นอนครับปลอดภัยแน่นอนโอเคครับเราสามารถขึ้นไปบน Watch Tower ได้ฮะที่สูงเราจะได้เห็นซอมบี้ได้แบบทั่วๆนะฮะตาถือลูกซองดิตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วกันเดี๋ยวเราเซฟจากด้านล่างฮะเดฟจากด้านล่างก็นี่คือระบบซิกที่เพิ่มเข้ามานะฮะในตัวเกมหลักเนื้อเรื่องหลักเนี่ยไม่มีนะฮะมีแค่มาบุกนิดๆหน่อยๆตรงนี้มีครับเฟิร์สเวฟแล้วนะฮะกันแค่2จุดนะมีประตูทางเข้าแค่2จุดแล้วเราก็สามารถเรียกโดรนสไตล์ได้นะครับเรียกเวเคิลได้เรียกรถมาได้ฮะแต่ใช้เงินและเงินมันก็ฟาร์มได้ไม่เหมือนกับเนื้อเรื่องหลักอะฟาร์มค่อนข้างยากเลยก็อาจจะเก็บไว้ใช้ในตอนฉุกเฉินนะฮะอ่ะมาแล้วฮะบุกมาทางตะวันออกครับมากันไม่เยอะมากมายฮะเพราะว่ายังเป็นช่วงแรกๆอยู่ผมก็อยากยิงนะแต่มันลูกซองเดี๋ยวรอบุกเข้ามาดีกว่ามาปีนเข้ามาวอนมานานแล้วมันต้องยิงหัวไม่งั้นไม่ตายแต่เปลี่ยนใจถ้าบุกเข้ามาอย่างนี้เราไปฟาดเลยดีกว่ามะเรียบร้อยโอ้ชิลชิลมากเลยนะฮะเว็บแรกคือไม่ค่อยมีอะไรเราอาจจะตีเอาก็ได้เดี๋ยวเซฟกระสุนไว้ใช้ในช่วงท้ายๆนะส่วนเอมิตีฮะยิงไปมันเหมือนกับเป็นอลิมิเต็ดอะกระสุนแบบแทบจะไม่ต้องใช้ฮะอะยิงสักหน่อยก็ได้อะลูกซองก็ดีฮะมันยิงแล้วมันก็กระเด็นแต่มันไม่ตายครับดูดิฮะแขนขาดยังไม่ตายเลยต้องหัวอย่างเดียวมาฮะอีกตัวนึงครับนี่ก็แขนขาดเหมือนกันนะไม่เป็นไรเลยต้องซัดที่หัวนะฮะฟีลอลอยู่ไหนฟีลอลตรงนี้ข้างหน้าโหงานหยาบเลยยิงไม่ค่อยจะโดนระยะมันไม่ได้ฮะคือยิงไกลๆลูกซองมันจะแบบโดนนิดเดียวอ่ะโอเคล้มเดี๋ยวลุกเร็วจังอ่ะนี่ไงล้มอีกแล้วไม่ต้องลุกนอนไปก่อนเดี๋ยวจะไปสับหัวเดี๋ยวก่อนเอาหัวมาเอาข้างในล้ม2วิ่งดูโอ้โหเข้ามาได้ไงวะน่ะประตูทางทิศเหนือฮะเหมือนว่าจะแตกนะฮะตรงนี้ตีไข่ครับซอมบี้ตัวเดียวฮะยังโดนตีครับจูเลียนฮอนทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆประเด็นคือหนีก็ไม่หนีฮะเดี๋ยวก่อนมาอึ๊บมาโอ้โหไม่ล้มสักทีขอฟินิชหน่อยนี่ไงโดนขวดเอาไปตีจูเลียนเฉยเลยและเจ๊ก็ยืนเฉยนะไม่หนีไม่ทำอะไรเลยฮะปล่อยให้ตีเฉยเลยฮะ NPC แบ
แบบหงุดหงิดมากหงุดหงิดมากเอาเฉยเฉยเฉยเป็นอะไรครับดิ้นทิป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 โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเจออย่างนี้เหนื่อยเดี๋ยวใส่ลูกก่อนเหนื่อยกับ NPC ที่มันไม่ทำอะไรเลยนะฮะโอเคข้างหน้าเหมือนจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วฮะทางทิศเหนือเหลือไม่กี่ตัวข้างในไม่มีอะไรหลุดรอดเข้ามาประตูพังครับเหลืออีกไม่กี่ตัวนี่คือวันแรกๆเองนะฮะมันไม่โหดหรอกครับแต่ NPC เนี่ยมันโง่ฮะไม่ค่อยจะหลบแล้วก็ชอบให้โดนตีนะฮะโอเคน่าจะเคลียร์เรียบร้อยปึ้งเข้าไปไม่โดนหัวอีกเล็งหัวก็ไม่โดนหัวอ้าวดูดิฮะลูกซองนี่มันยังไงกว่าจะโดนเปลืองลูกจริงจบเป็นที่เรียบร้อยฮะกันบ้านนะครับก็จะเป็นภารกิจกันบ้านก่อนที่จะส่งตัว VIP นะฮะหรือบุคคลสำคัญที่ทางด็อกเฮาส์เนี่ยส่งรายชื่อมาถ้าเรากันสำเร็จครับก็จะมีคอปเตอร์ลงมารับนะครับเล่นแบบนี้วนไปฮะจนกว่าเราจะรับแขก VIP หรือคนสำคัญทั้งหมดในพื้นที่แห่งนี้นะฮะก็รอให้ด็อกเขาเนี่ยส่งรายชื่อมานะฮะYou've been effective enough that I'm allocating some assets to back you up. Drone recon, airstrikes, they're standing by for you. Doghouse out. โอเคครับทางด็อกเขานี่ก็บอกว่าให้รอคำสั่งต่อไปครับเป็นรายชื่อคนต่อไปฮะซึ่งเราสามารถเรียกโดรนสไตล์เรียกขอเวเฮิลได้ขอซัพพลายได้นะฮะเวียนาโชเสียงสุดท้ายของแดนฟอร์ดฮะแดนฟอร์ดคือที่แห่งนี้นั่นเองนะฮะเวียนาโชนี่ก็เหมือนกับเป็นตัวละครสำคัญใน DLC ตรงนี้เช่นกันนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนฮะตรงกันข้ามกับทหารนะฮะซึ่งอย่างที่เกริ่นไปในตอนแรกครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือช่วยบุคคลสำคัญนะฮะตามคำสั่งของด็อกเขาฮะไม่ได้ช่วยทุกคนนะฮะซึ่งเธอคนนี้แหละครับเวียนาโชเนี่ยฮะก็เป็นกระบอกเสียงของประชาชนนะฮะเวลามีใครตกอยู่ในอันตรายที่เป็นประชาชนเนี่ยก็จะส่งผ่านเธอเนี่ยแหละครับและเธอเนี่ยก็จะมาติดต่อหาเราฮะก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะช่วยหรือไม่นะครับแต่ภารกิจของเราหลักๆเนี่ยช่วย VIP ฮะส่วนประชาชนอื่นๆนะครับจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ซึ่งถ้าช่วยก็ได้แต้มเพิ่มเติมนะฮะหลังจากจบมันจะมีสกอร์เพิ่มขึ้นมา Alright, survivors, we have our first caller. มาลองดูตัวอย่างกันฮะสักหนึ่งภารกิจนะครับก็เนี่ยฮะเป็นครอบครัวฮีเตอร์ติดต่อเวียนาโชฮะมาขอรับความช่วยเหลือนะฮะใครก็ได้ครับช่วยเธอหน่อยฮะเธอไม่สามารถดูครอบครัวของเธอตายได้นะฮะนี่คือสิ่งที่ทหารหลงเหลือไว้ฮะแล้วก็หนีไม่ยอมเข้าช่วยเหลือฮะซึ่งเนี่ยแหละฮะเวียนาโชครับทำหน้าที่ตรงนี้แหละฮะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนฮะติดต่อบอสแคทให้หากใครได้ยินเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยซึ่งก็นั่นแหละครับเราสามารถเลือกที่จะช่วยก็ได้หรือไม่ช่วยก็ได้แต่คำสั่งหลักๆของเราเนี่ยเราต้องช่วย VIP ฮะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่คุณละนะครับคำสั่งของอาเมนดาฮะก็บอกว่าไม่สามารถช่วยได้ทุกคนฮะทั้งที่เราก็อยากช่วยนะแต่มันก็เป็นคำสั่งอะนะอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ใช่อันนี้มันอินเตอร์เซปซอมบี้ฮอร์ดไปตรงนี้ฮะทางขวาปะเจอแล้วครับอยู่ด้านหน้านี่เองฮะส่วนมากเวลาเข้าไปช่วยก็จะนี่แหละครับฝูงซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะฮะเข้าไปก็มีลูกซองอยู่ช่วยได้เยอะเอ้ยโดนกัดเฉยมองไม่เห็นอย่างมืดเลยโคตรมืดโอ้โหมองไม่เห็นเลยนะฮะถ้าไม่เปิดไฟฉายไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยไม่โอ้โหไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่โอ้ล้มแล้วมันยากมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยนะฮะเสี่ยงกับตัวละครตายด้วยนะฮะและตัวละครเกมนี้คือตายแล้วตายเลยนะฮะโคตรเสี่ยงเลยมาข้างนอกมาข้างนอกไม่มาข้างนอกด้วยข้างนอกกับข้างในนี่คือคนละอย่างกันเลยโอเคไหมฮะเคลียร์ไหมยังครับยังไม่เคลียร์แต่เมื่อกี้ผมยิงปืนไปอ่ะมันก็เสียงดังนะฮะมันก็ดึงดูดซอมบี้ให้มาแล้ว NPC อยู่นี่โหหาตัวโคตรยากคุยกันหน่อยมาครับกลับบ้านไปกับเราฮะมาขนาดนี้ก็ต้องเยสครับเนี่ยครับมาแล้วค่อยๆเริ่มมาตามเสียงที่เรายิงนะฮะไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่เลยมันมืดครับช่วยไปข้างนอกได้ไหมฮะช่วยไปนอกได้ไหมแล้วก็มาเต็มเลยไปข้างนอกมารีบขึ้นรถเถอะรีบขึ้นรถเถอะโอ้โหห่วงตีอีกโอเคเคลียร์เรียบร้อยฮะนี่คือตัวอย่างหลักๆนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆและร้านนี้เป็นร้านปืนผมว่าผมรูดสักหน่อยดีกว่าเผื่อได้ปืนเผื่อได้กระสุนไปช่วยทางบ้านนะฮะ
อ่ะกระสุนเต็มไปหมดเลยกับปืนอีก2กระบอกยิงไม่เข้าด้วยซอมบี้ชุดก่อนและ NPC ก็ขวางทางโดนกัดไปซะสมหน้าโอเคออกไม่ได้ออกได้ทางเดียวมันกระโดดออกไม่ได้ครับและตอนนี้ซอมบี้ก็เริ่มมาแล้วครับผมว่าผมไม่มีเวลาลูทแล้วฮะมันมืดด้วยมันมืดไปข้างนอกกันดีกว่าฮะกลับบ้านกันดีกว่าฮะไม่ลูทแล้วกลับไม่กลับครับไม่มาฮะและข้างในเต็มเลยมาเร็วออกมาเร็วอึบมาขึ้นรถโอเคไปกันเถอะกลับบ้านถึงเป็นที่เรียบร้อยฮะคล้ายๆกับไปรับ VIP นะฮะก็ประมาณนี้แหละวนไปซึ่งมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆฮะตามระยะเวลาที่เราเล่นนะฮะยิ่งอยู่นานยิ่งยากอย่างที่บอกไปนะครับก็เดี๋ยวเราเอามาแต่นี่เรื่องหลักๆก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาแต่ในเรื่องหลักมันไม่มีฮะรอต่อไปจนเวียนาโชบอกมาคนที่2เข้าไปช่วยได้เด้ไปดิกำลังว่างเลยฮะภารกิจก็เหมือนกับตะกี้นะครับไปช่วยคนนะฮะที่เป็นคนบุคคลธรรมดานะฮะตอนแรกว่าจะไปอินเซปซอมบี้อ่ะมันไม่มีอะไรทำฮะดูแมปผมดิโคตรโล่งเลย ไปช่วยคนกันดีกว่าฮะอินเซปซอมบี้นี่อาจจะไม่ต้องก็ได้ฮะอยู่ใกล้ๆนี่พอดีไปดูกันฮะว่าสถานการณ์เป็นยังไงมาถึงกันที่เรียบร้อยฮะก็อยู่ในโรงงานนี้ใหญ่ๆมีซอมบี้อยู่โอเคสว่างผมแฮปปี้แล้วแค่นี้NPC ล้มแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บตัวใกล้ๆก่อนเดี๋ยวนอนทิปอีกนะฮะอย่านอนทิปนั่นไงลุกช้าเหลือเกินนั่นแหกปากทิปเคลียร์แล้วลุกมาลุกเคลียร์แล้วลุกมาโอเคคัมวิทบีกลับบ้านกันนะฮะตัวนี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนตัวเล่นนะครับที่นี่ดีหน่อยค่อนข้างโล่งนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีซอมบี้เท่าไหร่เคลียร์ง่ายกลับมารับได้ง่ายไม่ตายแต่ด้านนอกก็เริ่มมาต้องกลับไปขึ้นรถเร็วๆนะฮะนี่ไงพอยิงปุ๊บก็จะเห็นขีดซอมบี้อยู่จุดซอมบี้อยู่นิดหน่อยไม่มีปัญหาเนี่ยเก่งซะด้วยมาเร็วมาเร็วช้าน่ะช้าเราช้าทางออกดีๆก็ไม่ไปไอ้ทางกระโดดนี่มันยังไงลองสักหน่อยฮู้พังรถเรียบร้อยโอเครถคันต่อไปข้างบนมีนะฮะดูในมินิแมปตรงนี้เนี่ยที่เนี่ยมีรถค่อนข้างเยอะเลยตอนแรกผมนึกว่ารถจะมีไม่เยอะนะฮะก็เลยพยายามเซฟมันแต่ตอนนี้ขับเรื่อยเปื่อยได้ละปังเข้าไปเสียเวลานะฮะขับรถกลับบ้านกันดีกว่าฮะไม่เล่นแล้วดูสภาพแล้วขับมาแรงแค่ไหนก็คว่ำนะครับนู่นนะฮะไฟลุกแล้ว ถึงที่เรียบร้อยฮะเราก็รับผู้รอดชีวิตมา2คนนะฮะตอนนี้ยังไม่มี VIP เลยทางด็อกเขาไม่ติดต่อมาเลยนะฮะเควสหลักไม่โผล่มาเลยครับมีแต่เควสรองงั้นก็ตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันฮะเช้าแล้วฮะรออยู่เนิ่นนานซอมบี้มาบุกแล้วครับมาลองดูความยากกันฮะตรงนี้เนี่ยเป็นการบุกครั้งที่2นะถ้านับจากตอนที่ส่งตัว VIP นะฮะซอมบี้ฮะมาบุกทางตะวันออกนะฮะโอ้โหยิงอย่างรัวจะยิงนัดเดียวอ่ะจะยิงนัดเดียวผมลืมไปแล้วว่าตั้งค่ายังไงช่างมันเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนไปตรงประตูดีกว่าฮะอยู่กันตรงนี้เยอะๆยิงเข้าไปเนี่ยยิงหลายนัดมันไม่โดนมันโดนแต่ท้องส่วนแม่สาวสไนเปอร์ฮะโอ้โหสุดยอดสไนเปอร์สุดยอดมาแล้วครับบุกเข้ามาแล้วฮะฟาดไหมยิงก็ไม่โดนสกิลการยิงผมนี่แม่งสุดยอดจริงๆนะฟาดดีกว่าเล่นง่ายๆฟาดไปหมดแล้วเหรอหมดแล้วนะฮะกระสุนเนี่ยหมดแล้วนะครับบุกเข้าด้านหน้าฮะประตูตรงนู้นมีคนเฝ้าอยู่นิดหน่อยเข้าไปหัวไปเรียบร้อยเคลียร์เวฟแรกครับมักจะมีแต่พวกซอมบี้ปกตินะฮะมาเวฟที่2ครับเวฟที่2ไปเหนือแล้วนะฮะไปฝั่งละมีคอปเตอร์บินผ่านหัวฮะแต่พอเงยหน้าไปดูมักจะไม่มีอะไร โอเคไม่ยากมากมายมั้งมีแต่ธรรมดาเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ค่อยมีอะไรเลยเอ้ยยิงยากจังเลยผมอยากจะปรับยิงทีละนัดนะแต่เดี๋ยวจะไปดูก็กลัวจะไม่ทันฟาดก่อนแล้วกันนะฮะมีมือลูกซองอยู่ด้านหลังคิโลชื่อว่าจากคิโลวะน่าจะไม่ผิดนะฮะอ่ะประตูแตกแล้วรอบนี้ก็เหมือนว่ายังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะบุกมายังไม่เยอะไม่โหดเท่าไหร่
พอกันได้ไม่มีซอมบี้หลุดเข้าไปเหมือนรอบที่แล้วนะฮะรอบที่แล้วนี่คือเกิร์ดนอนทิปเกิร์ดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราซ่อมกันสักหน่อยแล้วกันอุ้ยมีอีกสักรอบหนึ่งมาอีกเวฟนึงฮะเดี๋ยวซ่อมประตูก่อนเดี๋ยวกดอีค้างผมไปกดย้ำๆมันเรียบร้อยฮะแค่คอนอันเดียวก็ทำให้ประตูแบบว่ากลับสู่สภาพปกติได้นะฮะสุดยอดเอ้ยเฟลแล้วหัวก่อนเลยเรียบร้อยเคลียร์ไปดูไอ้จุดแดงๆใหญ่ๆฮะมักจะเป็นตัวพิเศษฮะตัวฟลิกเว้ยก็เป็นซอมบี้ที่ใส่นั่นไงเฟลมานะครับเดี๋ยวช่วยตรงนี้ก่อนตรงนั้นมีแต่ซอมบี้ปกติฮะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะเรียบร้อยซ่อมประตูครับซ่อมประตูน่าจะเคลียร์ฮะไม่น่ายากแล้วรอบ2ก็เหมือนว่ามีเฟลสองตัวนะครับเข้ามาทั้ง2ฝั่งเลยเอ้ยยังไงเนี่ยไม่ไหวอ่ะลูกกระสุนเราก็หมดเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนใส่กระสุน14นัดเหลือ14นัดสุดท้ายไม่ใช้ใส่เสร็จก็ไม่ใช้ใส่ไม่เสร็จด้วยโอเคอีกแค่2ตัวนะฮะไม่ยากมากไปไฟติ้งเราขึ้นเป็น3ละเลเวล3ครับได้แม็กซ์ HP เพิ่มขึ้นมานะฮะขึ้นมานิดนึงมันจะขึ้นเรื่อยๆสูงสุดก็7เป็นประตูซ่อมป๊อกโอ้ยยังมีอีกเวฟเหรอนะนึกว่าหมดแล้วนะเนี่ยผมไม่มีกระสุนเลยอ่ะขี้เกียจไปเอาด้วยมันมีแต่ตัวเล็กๆนะฮะเดี๋ยวว่าจะวิ่งไปฟันสักหน่อยเอาระเบิดไปกินดีกว่าปึ้มโอเคยังไม่หมดฮะเหลืออีกประมาณ 4-5 ตัวนะครับขอออกไปได้มั้ยมีไม่เยอะเดี๋ยวออกไปฟาดดีกว่านะฮะปืนกระสุนฟาดเลยออกไปฟาดเลยเรียบร้อยตรงนั้นอีก4ตัวไปกันต่อลูกซองยิงกระเด็นแต่ไม่ตายต้องมาเก็บงานทุกทีโอเคเคลียร์ฮะและทุกครั้งที่มีการเคลียร์ซอมบี้ที่มาบุกบ้านนะครับก็จะมีคอปเตอร์ลงมารับฮะคล้ายๆกับเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้คอปเตอร์เนี่ยลงมารับผู้รอดชีวิตนะฮะทั้ง VIP แล้วก็ไม่ใช่นะผมเล่นอยู่นานฮะจนสังเกตได้ว่าเควสหลักมันไม่มาทีวะเราพลาดอะไรวะนี่ไงฮะเควสหลักมันมาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดเสาสัญญาณของเรานะครับอ่ะ1วิกดไป This is Greyhound 1 trying to reach High Road Actual เหมือนกับตอนแรกครับคือขาดการติดต่อไปฮะกับด็อกฮาวฮะคาดว่าน่าจะแตกพ่ายไปเควสหลักไม่มาสักทีเพราะว่าติดต่อไม่ได้ฮะขาดการติดต่อแล้วตอนนี้ก็ติดต่อได้ครั้งนึงครับเราก็จะกลับไปช่วย VIP อีกครั้งนึงฮะซึ่งการติดต่อครั้งนี้นะไม่ได้ติดต่อกับด็อกฮาวนะฮะแต่เป็น High Road Actual และหน้าที่หลักของเราก็ยังคงเดิมฮะทำงานเหมือนเดิมฮะWe understand he's gone dark. Affirmative. ด็อกเขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะขาดการติดต่อไปฮะก็ยังมีข้อมูลนะครับที่ส่งเข้ามาก็เลยทำให้ไฮโรดแอคชวลเนี่ยสั่งงานเราได้เหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรครับปฏิบัติภารกิจของเราต่อไปนะครับช่วย VIP ป้องกันฐานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนการติดต่อจากด็อกเขาเป็นไฮโรดครับ Black Fridayacknowledged we'll keep the birds in the air for you ก็นั่นแหละฮะขอสบงสะเบียนขออะไรได้เหมือนเดิมนะฮะกลับสู่สภาพเดิมแล้วฮะตอนนี้ต้องการเควสหลักแล้วโอเคเป้าหมายต่อไปนะครับไฮโรดสั่งมาให้เราไปตามหาทิโมธีฮอลครับเป็นคนที่ดร.ฮอลเนี่ยเข้าไปติดต่อเขาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะหลายครั้งมากเลยนะครับทำให้เป็นที่ต้องสงสัยว่าน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างในการรักษาโรคนี้นะครับHall is alive. Get him out of there. If he's dead, just send us whatever you can find. โอเคครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ทราบเหมือนกันนะว่ายังอยู่สบายดีหรือไม่เนี่ยให้เราไปตรวจสอบดูครับอยู่ทางด้านล่างนะฮะทางใต้มาดูครับสภาพเป็นยังไงบ้างฮะสภาพมีซอมบี้อยู่ด้านในยังไม่เห็นหน้าแต่เหมือนว่าจะยังคงอยู่ได้ยินเสียงซอมบี้กำลังไล่กินอยู่นะฮะได้ยินเสียงอ่ะแล้วเข้าทางไหนอ่ะเนี่ยวนนี้วนทางนี้โอ้โหยังเยอะเดี๋ยวต้องยิงแล้วโอ้โหยิงไม่โดนด้วยสุดยอดเลยครับผมฮะโดนแดกเคลียร์เหอะอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งตายเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแอบตัวเดียวตัวสุดท้ายอุ้ยยังมีอีกตัวข้างนอกโอเคโอ้โหสวยมากเหยียบหัวกระเด็นแผลเลยอ่ะไปครับช่วยไว้ได้เรียบร้อยแล้วฮะ The army ใช่แล้วฉันเป็นทหารเองแหละ
โอ้เขาดูว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วนะฮะหรือคนเดียวแล้วสารภาพมาเลยฮะว่าเกี่ยวกับร่างที่ส่งมาในสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าและภายในร่างนั้นนะฮะมันก็เจออะไรแปลกๆนะครับมีตัวอย่างไหมฮะไปเก็บตัวอย่างให้หน่อยเอาตัวอย่างไปตรวจสอบนะครับเพื่อที่ว่าหาวิธีการรักษานะฮะแต่เราต้องคุ้มกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวไปข้างนอกนู่นตีกันข้างนอกครับโล่งๆครับมาอีกตัวฮะหลบก่อนแล้วก็โอ้ยโดนฟาดหน้าไปโอเคครับมาไม่เยอะฮะปะอุ้งทำไมเอาคืน2ตัวยิงเลยแล้วกันฮะสเตมิน่าเหลือน้อยครับ2นัดฮะพอแล้วนะฮะทีมที่บทครับเหมือนกับว่ามีข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ฮะตอนนี้คือคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้มันก็อยู่แค่บนหัวเราอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบนั่นเองอ่ะมาอีก2ตัวเรียบร้อยนะครับมากลับได้แล้วมั้งครบแล้วมั้งอีกนิดนึงขีดจะเต็มแล้วโอ้โหโอเคกลับบ้านกันเถอะยังไม่รู้อ่ะดิดร.ฮอร์นตายแล้วนะครับดร.ฮอร์นยังไม่ทราบครับเพิ่งจะมาทราบเรื่องกันตอนนี้ฮะเขาก็เลยสงสัยว่าเขาต้องการข้อมูลไปทำไมนะน่าจะเอาข้อมูลจากดร.ฮอร์นก็ได้ทำไมต้องมาหาเขานะฮะแต่ก็นี่แหละฮะเหตุผลที่มาหาเขาก็เพราะว่าดร.ฮอร์นเลี่ยงแล้วนะครับกลับบ้านกลับมาถึงก็นั่นแหละฮะซอมบี้บุกพอดีโอเคได้ส่งตัวทิโมธีฮอลนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมของก่อนโอเคครับเริ่มเฟิร์สเวฟแล้วนะฮะนี่ผมออกมาลุ้นแถวๆบ้านนิดหน่อยพอดีที่บ้านเนี่ยต้องการพวกมัทเทอเรียลนะฮะเอ้ยตรงนี้ออกไม่ได้ออกตรงนี้ออกขังขยะนี่ซิกมาละทันอยู่ฮะน่าจะทันอยู่ครับใกล้ๆไม่ไกลโอ้พี่เหนื่อยcontact is อยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะทางเข้าใกล้ๆนี่มันทางนอร์ทนะครับทางเหนือเดี๋ยวเอาของไปใส่ก่อนส่วนนี้เป็นที่ผลิตไฟฟ้านะครับ gas generator นะฮะสร้างไว้จะได้ทำอาหารได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋านี่ไปใส่ที่คลังนะครับคิดว่าน่าจะไม่โหดมากมายผมก็ปล่อยไปก่อนเว็บแรกน่าจะมีแต่ซอมบี้ธรรมดาฮะเดี๋ยวเอาของก่อนนะฮะมาพร้อมแล้วนะฮะมีแค่นี้เองไม่ยากนะฮะหัวครับเอาหัวหัวเน้นเรียบร้อยเคลียร์มาซ่อมประตูก่อนปิดประตูไว้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวฟีเรลมานะฮะมันก็จะยุ่งยากหน่อยซ่อมครับป๊อกไม่เยอะฮะเหลือแค่อีกแค่3ตัวเองนะครับโอเคเคลียร์อีกตัวนึงโอเคไปเว็บ2ก็เลยดีกว่ากระสุนเรามีไม่เยอะฮะแต่ระเบิดก็เยอะมากแม็กสุดท้ายแล้วนะครับมั่นใจว่าเพียงพอเอาระเบิดไปก่อนเลยฮะมอลตอฟเคลียร์ไปได้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวรอมันเข้ามาหัวเลยดีกว่าตัวนี้ยิงแม่นดีอุ๊ยฟีรอลมาละขวามือมีจุดแดงๆกลมๆใหญ่ๆทางขวาเดี๋ยวรอส่องฟีรอลดีกว่านะฮะหาไม่เจออยู่ไหนอยู่นี่เจอแล้วเปลี่ยนโหมดครับยิงแบบรัวๆยิงแบบรัวๆไม่โดนหัวเลย นอนนิ่งๆอย่างนี้แหละเรียบร้อยอีกตัวมั้ยมีอีกตัวมั้ยมีฮะมีอยู่หน้าประตูฮะเดี๋ยวไปช่วยหน่อยเอาประตูกระแทกไปไม่โดนว่ะแหมนึกว่าโดนมันจะนอนงานงอกแล้วผมไปเปิดให้มันเข้ามาอุ้ยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนยิงสกัดไว้แล้วก็ลงไปนอนโอเคจังหวะนี้ปั๊มตรงนี้เคลียร์แล้วฮะมีแต่ด้านหน้าฮะน่าจะมีแต่ซอมบี้ที่บอกว่าตัวเล็กๆตอนนี้เข้ามาแล้วเหรอโอ้โหเอาไปก่อนเลยไปทีหนึ่งเบิร์นทั้งซอมบี้เบิร์นทั้งเพื่อนเราแล้วก็กระสุนหมดแล้วตอนนี้ อุ้ยยิงยับไปครับมีแต่ระยะใกล้แล้วฮะแล้วก็ซอมบี้เหลืออีกพอสมควรสงสัยต้องไปเอากระสุนละอุตส่าห์มั่นใจว่าไหวแต่มันไม่พอโอเคมาแล้วกระสุนมาแล้วยิงยับเหมือนกันมาดิหมดแล้วแป๊บนึงซัดหน้าเลยดีกว่าไม่ยิงแล้วนี่ง่ายเหลือแต่ด้านนอกอะใกล้ๆอีกแค่ไม่กี่ตัวนะฮะเรียบร้อยจบแล้วนะครับส่งตัว VIP ได้มาอีก1 achievement นะครับก็ส่งตัว1คนได้มา1อันติดต่อไปหาไฮโรดครับตอนนี้เราได้ส่งทีมที่หอไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยดีกว่าฮะกับ VP คนต่อไปนะครับ
มีชื่อว่าเฮลี่เวสเซิลนะครับมีความเกี่ยวข้องกับนักกรยังไงไม่ฮะไม่มีแต่ถ้าจะให้สรุปคร่าวๆนะครับก็ตามความเข้าใจของผมนะคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของธุรกิจยักษ์ใหญ่ครับที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรอะไรแทบจะทุกอย่างให้กับกองทัพนะฮะก็เลยต้องเซฟลูกชายเอาหน้าสักหน่อยซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีผลกับกองทัพของเรานะฮะประมาณนั้นแหละผมก็พยายามอัปเกรดฐานทัพนะครับให้มันมีไฟฟ้าใช้งานได้ฮะตอนนี้มันอ้อไม่มีโซลาร์เซลล์ต้องไปศึกษาค้นคว้าก่อนนะครับก็นั่นฮะรีเซิร์ชก่อนโอเคว่างแล้วไปรับลูกชายกันโอเคครับพี่วอลติดต่อเข้ามาฮะคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นบุคคลที่มีผลกับเรื่องอยู่นิดหน่อยไม่หน่อยน่าจะเยอะเลยนะฮะซึ่งเหมือนว่าเขาจะได้ยินวอลที่เราได้คุยกันนะครับก็ไว้ค่อยทำความรู้จักกันทีหลังได้ไหมตอนนี้เนี่ยมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่ก่อนได้ไหมทางเราได้บอกไปครับเหมือนว่าออกไปจากสัญญาณตรงนี้ฮะช่องสัญญาณตรงนี้อันนี้มันช่องสัญญาณของทหารครับไม่ว่านายจะทำอะไรเราก็ไม่สนใจแต่ทั้งนั้นก็เหมือนว่าจะบอกเงื่อนไขว่าเขากำลังจะช่วยโลกนี้นะฮะแต่เขาไม่สามารถออกไปจากที่ที่นั้นได้ครับอยากให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยถ้าเธอเนี่ยอยากจะมีชีวิตรอดก็มาช่วยเราซะเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ไม่มีใครทราบนอกจากว่าต้องไปดูกันด้วยตาตัวเองนะฮะนี่ก็คือภารกิจใหม่ที่เสริมเข้ามานะครับนอกจากว่าจะกันฐานช่วย VIP ก็จะต้องไปช่วยเจ้าเนี่ยฮะลีนฟอร์ดไมเอสชื่อเควสแต่เดี๋ยวเราไปช่วย VP ก่อนแล้วกันนะฮะไอ้เจ้านั่นเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนอยู่มาตั้งนานไม่เรียกมาเรียกอะไรตอนนี้มาช่วยนี่ก่อนฮะเฮสลีย์เวสเทิร์นนะครับอยู่ด้านไหนฮะเหมือนว่าซอมบี้จะไม่เยอะนะฮะไม่ค่อยเห็นจุดแดงในมินิแมปเท่าไหร่อะเข้าไปช่วยเลยแล้วกันนะครับผมว่าผมยิงเลยดีกว่าโอ้โหเมาส์มันลื่นเมาส์มันลื่นนะอะยิงเลยฮะรีบๆหน่อยตอนนี้กำลังแบบว่าเงียบๆเอาลูกหมดอีกโอเคครับเรียบร้อยฮะน่าจะออกไปง่ายๆนะขนาดยิงก็ไม่ค่อยมีซอมบี้เท่าไหร่ไปครับเราไปกันดีกว่าฮะตรงนี้มีแต่อาหารทั้งร้านอาหารไปฮะเหมือนเขาจะยังไม่ทราบนะว่าพวกนี้คือซอมบี้นะฮะยังตกใจกับการที่คนกัดคนด้วยกันเองอยู่นะครับตกใจนิดหน่อยฮะว่าเรารู้จักชื่อเขาได้ยังไงครับก็พ่อส่งมาหรือเปล่าแล้วเราก็บอกไปว่าเดอะกัฟเวอร์เนอร์นะฮะก็เป็นประมาณผู้ว่านะครับอ่ะไปฮะน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่ว่าอาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นทางราชการนะครับส่งมารับตัวบุคคลสำคัญนะลูกเด็กเส้นนะครับไปกลับบ้านซึ่งจริงๆแล้วเจ้าเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเชื้อไวรัสอะไรเลยนะฮะ VIP ส่วนมากเนี่ยที่รับไปก็คือจะเกี่ยวกับเชื้อไวรัสรับกลับไปก็คือเพื่อหาวิธีรักษานะฮะแต่เจ้าดีนี่คือไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะไปกลับบ้านซอมบี้เริ่มมาแล้วออกมาได้ป่ะวะเนี่ยซอมบี้โอ้โหเพลงขึ้นละเพลงขึ้นแสดงว่ามีเยอะมาเร็วมาเร็วออกมาโอเคไปขึ้นรถกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับรถก็ยังเป็นคันเดิมนะฮะโอเคไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายสำหรับคนคนนี้ก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บนิดหน่อยความฟาร์มมาเสียดายว่าภาคนี้เนี่ยเราเก็บไปฟาร์มมากลับมาใส่คลังมันก็ไม่ได้เงินนะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยคือไปฟาร์มอะไรมาเราเก็บมาใส่คลังมันก็จะได้เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับอ่ะโอเคมีเวียนาโชส่งเควสมาให้เราไปรับผู้รอดชีวิตอื่นๆนะฮะที่เป็นประชาชนธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบรวดเร็วแล้วกันนะครับว่าคนคนนี้ติดปัญหาอะไรมากมายไหมไหนๆก็ติดคลิปมาแล้วฮะอ่ะมาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์เป็นยังไงดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะฮะเรียกได้ว่าเหมือนเดิมเลยฮะมีซอมบี้ลุมล้อมนะครับเราก็ไปช่วยยิงแล้วก็พาเธอออกมาโดยที่เธอยังไม่ตายตนเองฮะอาจจะบาดเจ็บก็ได้แหละแต่คืออย่าให้ตายก็แล้วกันนะฮะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะไม่ตายเดี๋ยวไปกันต่อกับเควสต่อไปเลยแล้วกันนะครับ Get settled. We'll keep you safe until the helicopter arrives. Thank you. ก็สำหรับการช่วยประชาชนนะฮะบางทีผมอาจจะตัดทิ้งไปนะครับไม่ได้มีความสำคัญกับเรื่องมากมายทำก็ได้ไปทำก็ได้ฮะแต่เดี๋ยวมาดูไอรีนฟอร์ดไมเอสนี่ก่อนนะฮะเขาบอกว่าเควสอยู่ตรงนี้ลงทางนี้ก็ได้ไปลงไปใต้ทางด่วนนะฮะนี่มีรถแรงด้วยแต่รถแรงกับแมปนี้ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่รถพังบ่อยมากวีสกีเมอร์อยู่ใกล้หูยซอมบี้เต็มเลยฮะข้างใต้แห่งนี้ครับเดี๋ยวลงไปโดนสกีเมอร์อีกฟาดหัวก่อน
่ะโอเคฮะไอ้เจ้าตัวเควสตัวปัญหาอยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันหน่อยมาสักทีเถอะนะโอเครีบพาฉันกลับไปที่ฐานทัพของแกซะโอ้ไม่คงไม่คุยอะไรเลยกลับกันก่อนเลยนะฮะแล้วก็หน้ากลับอ่ะสภาพโคตรมืดนะฮะเมื่อกี้เห็นมีซอมบี้เยอะแยะฮะแต่ไม่มีตัวอะไรตามมานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอารถแรงเนี่ยขับกลับไปแล้วกันนะครับ NPC เกมนี้นั่งกุดกิดอย่างขึ้นรถช้าๆบางทีรีบๆนี่แม่งไม่ค่อยขึ้นนายชื่อแซดคอร์สหรือเปล่าเขาชื่อว่าจาคิลลี่เด็กที่3นะครับเดอะเติร์ดโอเคนายรู้ใช่ไหมว่าฉันสามารถพานายกลับไปที่อุโมงค์นั้นได้แต่ทางแซดคอร์สนี่ก็ประมาณว่าตอบกวนๆฮะโทษทีโทษทีไม่ได้พูดขอบคุณหรืออะไรประมาณนี้ฮะซึ่งทางเราก็สงสัยนะนายไปอยู่ในนั้นได้ตั้งนานได้ยังไงเพราะในนั้นเนี่ยซอมบี้มันเยอะมากๆอ่ะเข้าไปทำอะไรซึ่งก็เหมือนว่าแซดคอร์สจะไม่ตอบนะฮะไว้ค่อยกลับไปคุยกันที่ฐานนะตอนนี้เนี่ยเรามีอย่างอื่นที่ต้องทำมากกว่านี่คือบุคคลปริศนาฮะที่เพิ่มเข้ามาซึ่งเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรมากมายเลยครับและในตอนนี้ฮะเราก็มาถึงฐานทัพของเราแล้วนะโอเคครับแอชชิเมนต์ขึ้นนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญนะไฮโรดติดต่อมาฮะเหมือนว่าจะไม่รู้จักเกี่ยวกับตัวเอนดริกนี่เลยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยด็อกเขาก็เหมือนว่าจะติดต่อไม่ได้ด้วยและไอ้เจ้านี่เนี่ยเป็นทหารจริงๆอ่ะทางไฮโรดนี่ก็เหมือนว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพร้อมกับส่งเรื่องปัดความรับผิดชอบฮะให้เราเนี่ยจัดการเองนะเราเป็นหน่วยรบพิเศษไม่ใช่เหรอแล้วซัดคอร์ดนี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าฉันทำอะไรอยู่เขาพยายามเก็บตัวอย่างครับจากไอ้ตัวฟรีกทั้งหลายฮะอย่างเช่นพวกสครีมเมอร์นะฮะแล้วก็เอาไปทำการวิจัยศึกษานั่นแหละไฮโรดอยากได้ข้อมูลไหมล่ะก็ไฮโรดบอกว่าถ้ามีข้อมูลฮะแลกกับข้อมูลก็โอเคฮะขึ้นมาบนคอปเตอร์ได้เลยครับแต่ยังฮะยังไม่ไปเขามีบางอย่างที่ต้องทำก่อนนะครับสำหรับเซตคอร์สนี่คือปฏิเสธการกลับบ้านนะครับและเขาก็ต้องการข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการที่นี่ด้วยฮะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยไฮโรดก็สั่งคำสั่งฮะให้ส่งไรเฟิลให้สักอันนึงฮะเอาไปติดตัวและทางเราฮะก็รู้สึกว่าเอื่อมกับไอ้เจ้านี่แล้วฮะไม่อยากไปช่วยแล้วครั้งเดียวก็เกินพอนะฮะซึ่งถ้าอยากจะทำงานเก็บข้อมูลครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎของที่ที่นี้ฮะก็ข้อมูลอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเนี่ยแหละฮะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราไปเล่นเป็นตัวเขาไม่ได้นะนึกว่าจะเปลี่ยนไปเล่นได้ครับเอ้าเควสเหรอเควสมาแล้วเหรอใช่ครับมาถึงก็เควสเลยนะฮะโคตรขยันเลยไปครับไปเซิร์ชหาโบรเทอร์นะฮะก็น่าจะเก็บตัวอย่างของโบรเทอร์นั่นแหละอยู่ตรงนู่นนะฮะมี3จุดไปเซิร์ชเอาโอเคครับเขาบอกเขาว่าเขาจะเก็บตัวอย่างฮะจากไอตัวฟรีกพวกนี้นะฮะแล้วทางซัดคอร์ดนี่ก็ตั้งข้อสงสัยฮะเกี่ยวกับโบรเทอร์เนี่ยมันทำไมมันต่างจากซอมบี้ปกติแน่นอนฮะเราไม่เคยตั้งข้อสงสัยเลยครับเราคิวแหลกอย่างเดียวเลยฮะฆ่าแหลกอย่างเดียวเลยซึ่งตัวอย่างที่เขาพยายามจะเก็บเนี่ยฮะก็คือตัวอย่างจากตัวร่างกายนะฮะของโบรเทอร์นั่นก็แปลว่าให้เราเนี่ยยิงที่หัวอย่าให้ตัวระเบิดนะเพราะเขาต้องการตัวอย่างจากบริเวณบอดี้นะฮะส่วนร่างกายโอเคครับมาถึงเรียบร้อยฮะรถเลิศนี่เละแล้วนะฮะ อ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้กันก่อนตรงที่มันไม่มีเนี่ยผมจะไปให้มัน nothing left จะได้ไม่งงฮะจะได้ไม่เกะกะขวางลูกตาเลยครับไปเคลียร์บ้านหลังนี้ล่ะยังไม่ได้ดูเลยแต่ก็ส่องจากด้านนอกไม่เจอแล้วครับเจอแล้วฮะ แต่ตัวด่าด้วยบอกให้ยิงที่หัวก็ไม่ได้ตั้งใจปะล่ะเฟลไหมผมว่ามันมีเยอะแยะเดี๋ยวมันต้องมาอีกนะครับมีเครื่องหมายคำถามอีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ไปฮะทางนู่นครับเยอะมากครับเมื่อกี้ง่ายๆไม่ได้ครับมายิงเลยแล้วกันนะฮะยิงเลยยิงเลยยิงเรียกเลยออกมาดิวอเตอร์มีไหมถ้าไม่มีก็มีด้านในอีกตึกหนึ่งนะฮะอ๋อมันก็ขยายจุดเครื่องหมายคำถามไปเรื่อยๆเนาะเมื่อเจอตรงนี้ก็ไปหาที่อื่นเรื่อยๆโอ้เต็มแมปอ่ะบอกเลยว่าแต่นี่ผมตีคนเดียวเลยนะฮะสตคอตไม่ช่วยเลย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 ปั๊มทำไมโหเยอะละผมยิงด้วยแหละมันก็เลยมาเยอะนะฮะงั้นก็ยิงต่อแล้วกันหมดแล้วฮะเรียบร้อยยังไม่ได้ไปดูด้านในฮะนี่ยังไม่ได้เข้าไปไหนเลยอุ้ยมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนเอาหัวอึ้งโอเค Good enough I can work with this โอเคเขาน่าจะไม่ต้องการอันนี้ต่อไปแล้วนะฮะเอาอะไรไปอ่ะเอ้าถามก็ไม่ได้ด้วยซัดคอร์สกวนอีกแล้ว
เขาเก็บตัวอย่างจากลำไส้ครับซึ่งปกติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่สามารถที่จะเก็บได้เลยนะถ้าไม่ยิงที่หัวนะฮะว่าโดนตัวนิดเดียวมันก็แตกแล้วอะแตกง่ายเหลือเกินแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะว่าเก็บมาเพื่ออะไรแล้วมันมีผลอะไรโอเคถามนะฮะว่าเราได้อะไรจากตัวอย่างนี้บ้างจากเจ้านี่เหรอเจ้าโรเทอร์ศพตัวนี้เหรอครั้งสุดท้ายที่ตรวจสอบเนี่ยการระเบิดของโรเทอร์ฮะมันไม่ได้ฆ่าทุกคนที่อยู่ในห้องนะครับบางทีโรเทอร์เนี่ยอาจจะมาจากคนนั่นเองงั้นก็ไวรัสเหรอบ้าเหรอไวรัสงั้นเหรอเอ้าไม่ใช่ไวรัสเหรอพวกฟิกไม่มีใครรู้ฮะว่ามันคืออะไรแต่มันน่าจะไม่ใช่ไวรัสอะอย่างที่เห็นและมันน่าจะเป็นอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นครับซึ่งก็คล้ายๆกับเอามนุษย์เนี่ยมาทำเป็นอาวุธชีวภาพซะมากกว่านะฮะจากการคาดเดาของแซดคอร์สนะครับอ่ะกลับมาถึงที่บ้านฮะก็พอดีฮะซอมบี้มาบุกพอดีเข้าเฟสที่2แล้วให้เราเตรียมตัวฮะมีเวลาไม่นานเดี๋ยวจะเข้าเฟส3แล้วก็มาบุกทันทีรออยู่นานไม่มาบุกออกไปฟาร์มนิดหน่อยแล้วมาทันทีเลยโอเคฮะมาบุกแล้วนะครับผมยังคงเล่นตัวเดิมอยู่นะฮะยังไม่เหนื่อยก็จัดไปแต่เวฟแรกตรงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราไปช่วงสนุกสนุกกันดีกว่าเวฟแรกในช่วงวันแรกๆครับมันไม่โหดนะฮะเรามาดูเวฟ2กันนะเมื่อเจอมีตัวพิเศษออกมาแล้วซอมบี้ชุดก่อเงี้ยมาเต็มเลยฮะและยิงไม่ได้ด้วยนะฮะต้องใช้ระเบิดหรือไม่ก็วิ่งไปฟาดนะอ่ะไปดีกว่าประตูนี่แหละฮะตัวดีฟาดไป1ทีอีกตัวนึงอีกทีนึงที่เหลือซอมบี้เล็กๆฮะพอหลบได้ฮะก้มๆหลบออกมาเอ้าไปซะแล้วสาวไรเฟิลของเราฮอคตัวเอกเลยออกไปลุมฟาดแล้ว ไม่ตรงไม่ตีมาแล้วฟาดเอาดีกว่าผมถนัดอย่างนี้น่ะเออทางเหนือบ่นแล้วฮะยิงไม่ได้มันมีอาร์เมอร์มันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าก็ไปฟาดดีครับไปครับไปด้านเหนือฮะอุ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนแรกมันมีวอลมีโดรนสไปค์ตอนนี้ไม่มีแล้วฮะเพราะว่าด็อกเฮาส์เราขาดการติดต่อว่าจะเรียกโดรนสไปค์สักหน่อยอ่ะไม่มีก็เนี่ยแหละครับสดมือเอาฮะฟีลอลฟีลอลมาด้วยเดี๋ยวเอาฟีลอลก่อนฮะฟีลอลโอ้โหระบบเล็งมันไปเล็งตัวที่ใกล้สุดนะก็ไปตีซอมบี้ปกติอ่ะเดี๋ยวยิงฟีลอลก่อนฮะเก็บไป1อีกตัวนึงเดี๋ยวแป๊บนึงหามุมไม่ได้หามุมไม่ได้อ้าโอเคนอนเสร็จเราแล้วโอ้โหคนนอนเต็มเลยข้างหน้านี่ก็นอนข้างในนี่ก็นอนเดี๋ยวข้างหน้าก่อนซัดคอร์สอย่าเพิ่งตายช่วยก่อนฮะหมดแรงแล้วอุ้ยโอ้ตรงนู้นอะไรฮะตรงนู้นโอ้โหยิงไม่ได้ด้วยสุดเกาะสมิด้าก็หมดลูกก็หมดอ่ะไปฮะฟาดล้มไปล้มไปนูนก่อยตัวมีคนจับไว้ให้แต่มันยิงไม่ได้มันชุดเกาะทำงานเองซะบ้าง AI เกมนี้ชอบจับไว้ให้ฮะแล้วมันเสียเวลาพัวแต่จับอยู่นั่นแหละโอเคครับทางเหนือเหลือแต่ตัวเล็กๆแล้วฮะเดี๋ยวเราเอาตัวโอเคใหญ่โคตรจักเกอร์นอตครับกำลังค่อยๆเดินมาฮะไปข้างบนก่อนไหมข้างบนหลุดไหมอุ้ยข้างบนรั้วแตกว่ะคนหนึ่งนอนคนหนึ่งยืนดู โอเคเคลียร์เดี๋ยวผมไปซ่อมประตูก่อนฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยอ่ะซ่อมประตูก่อนจักเกอร์นอตกำลังค่อยๆเดินมาแต่เดี๋ยวถ้าลุมกันยิงก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะซ่อมประตูเติมกระสุนเรียบร้อยไปฮะไปหาจักรนอตครับหลุดเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะยังไงยืนนิ่งมันยังไงฟาดได้ไหมไม่มี execute ฮะภาค2นี่รู้สึกว่าเหมือนจะมีนะครับเราสามารถฟินิชได้อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยข้างหลังก็โดนกัดแต่จักรนอตตามเราเดี๋ยวจับไม่โดนเลยดิหัวโอ้ไปครับไปยืนงงตรงนั้นเอาหัวมาเรียบร้อยเคลียร์เหลือแต่ฮอร์ดครับฮอร์ดกำลังจะมาบุกนะฮะกี้เหมือน alert มาแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งหัวไปอ่ะหมดยังฮะยังไม่หมดหรือว่าต้องเคลียร์ฮอร์ดตรงนู้นเหมือนจะมีจุดแดงโอเคครับเคลียร์ฮะ DLC นี้บอกเลยว่าบั๊กค่อนข้างเยอะหน่อยซอมบี้ชอบไปติดฮะแล้วมันก็ไม่จบเวฟนะผมต้องเดินหาหลายรอบมากเลยแล้วก็ NPC ชอบจะงงๆฮะชอบเดินติดเหมือนกันนะครับบางทีรีบๆก็ตายเพราะ NPC นี่แหละชอบยืนนิ่งให้มันฆ่าเลยจบไปอีก1คนนะครับภารกิจของเราก็เนี่ยแหละฮะส่ง NPC ให้ครบโดยเฉพาะ VIP ฮะถ้าครบแล้วก็น่าจะจบเกมไม่นับรวมประชาชนทั่วไปนะฮะฮะ
มื่อกี้เพิ่งเสร็จเควสไปเอาอีกเหรอมาดิ You ready to head out? I ain't waiting here forever. โอเคครับไปก็ไปฮะไม่ได้บอกว่าล่าตัวอะไรแต่ก็น่าจะไปเก็บตัวอย่างตัวที่เรายังไม่ได้ตีนะฮะซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าให้เราเอาของมีคมนะครับที่มันไม่ใช่ไมค์กอล์ฟอะไปใช้และตัวที่ล่ากันก็คือเซิร์ชฟอร์ฟิลเล่านะฮะเอาดาบไปฟันฟิลเล่านั่นเองครับฆ่าโดยใช้ดาบฮะไม่ใช้ปืนงานหยาบอยู่นะซึ่งแซดคอร์สเนี่ยต้องการคลีนคิลดาบแบบคมๆฮะเห็นว่าจะเอาหัวมันนั่นแหละฮะหัวมันเนี่ยไม่มีลูกตาแต่ทำไมถึงรู้ตำแหน่งของเราตลอดเลยนะครับอาจจะใช้การได้ยินก็ได้มั้งเหมือนแดร์เดวิลป่ะมาถึงที่เรียบร้อยครับโอ้โหบ้านติดเชื้อทางซ้ายมือก็เหมือนว่าจะมีตัวใหญ่ๆนี่ไงโรเทอร์นะครับเนี่ยจับไว้ให้อีกแล้วทำไมต้องจับไว้ให้ไม่ฟาดเองโอ้โหแล้วเข้าไปในควันด้วยเรียบร้อยไปดิตั้งมันเดี๋ยวหาฟีลเล่ากันฮะอย่างที่บอกไปครับ NPC เกมนี้ค่อนข้างจะมึนๆเยอะๆเลยอ่ะเอ้ยมาแล้วฟีลเล่าต้องฟาดโอเคอ้าวผ่านแล้วง่ายๆเลยได้ตัวอย่างกันใช่ไหมกลับบ้านกันปะWhat do you think they'll get out of this sample? Okay, ครับก็เหมือนเดิมเลยนะเราได้อะไรจากตัวอย่างอันนี้บ้างฮะยังครับยังพูดเรื่อยเปื่อยอยู่ฮะผมยังจับใจความไม่ได้เลยเดี๋ยวแปลให้เฉพาะเนื้อๆก็แล้วกันนะฮะซึ่งเขาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมฟีลเล่ามันมีเยอะแล้วมันคล้ายกันไปหมดเพราะว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์แบบแรนดอมหรือแบบสุ่มเนี่ยมันควรจะมีอะไรที่แตกต่างกันฮะแต่ไม่ใช่มันคือฟีลเล่าที่มันเหมือนกันไปหมดเลยแล้วก็มาแบบตัวเหมือนๆกันไปหมดเลยคล้ายๆกับมันมีบลูพริ้นท์เลยนะฮะก็คือลูกตาไม่มีรูปร่างผอมแห้งกระหายเนื้อมนุษย์เหมือนกันทุกตัวเลยเหมือนกับว่ามันมีคนสร้างมันขึ้นมาแล้วใครล่ะเป็นคนสร้างฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแซดคอร์สก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะบางทีเนี่ยมนุษย์เราเองนะครับอาจจะถูกทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นฟีรัลก็ว่าได้นะมีความเชื่อว่าอย่างนั้นโอเคครับได้ตัวอย่างมาหนึ่งตัวฮะตอนนี้น่าจะขาดอีก2ตัวก็คือสครีมเมอร์กับจักเกอร์นอตคิดว่าน่าจะเอาตัวอย่างทั้งหมดนะฮะที่เป็นตัวฟรีกซึ่งเควสของแซดคอร์สเนี่ยมันจะโผล่มาหลังจากที่ส่งตัว VIP นะฮะก็น่าจะต้องอีก2วันอะภารกิจใหม่ฮะไฮรถส่งมาฮะให้เราไปรับดร.แดนโบรกาสนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของดร.โทมัสฮอนนะครับก็นั่นแหละฮะอาจจะรู้เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของดร.โทมัสฮอนนะครับใครจะรู้ล่ะไปรับมาสิไปฮะอยู่ตรงไหนครับอ่ะยังไม่หมดฮะไฮรถแอคชัวบอกว่ามีการแทร็กเกอร์รถของเขาไว้อยู่นะครับให้เราหารถและก็ดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไหนฮะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้กล้องอ้อทางขวานี่เลยโอ้โหใกล้ๆกับอินเฟลสเลยบ้านติดเชื้องานหยาบอยู่นะโอเคครับเจอรถของดร.แดนโบกาสแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าตายแล้วหรือยังนะครับอยู่ไหนวะเอ้าผมขับเลยมาไกลเลยแล้วรถเขาคันไหนก็ไม่รู้หรือว่าไอ้คันส้มๆวะคือคันส้มนี่จะเป็นตัวบอกใช่ไหมว่าเป็นรถของ NPC อุ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะโอ้โหยังไม่ได้เข้านี่ก็เพลงขึ้นแล้วว่าแต่มันเข้าทางไหนฮะจะปีนขึ้นยังไงอะปีนขึ้นอุ้ยตายอุ้ยนี่ประตูไปปะประตูวะประตูแหละประตูแหละโอ้โหข้างในเหมือนจะโดนกัดและก็เละทางเขาก็ยุ่งยากและก็เต็มไปหมดอ่ะเอาไปก่อนเลยมีลูกเดียวด้วยนะฮะไม่ได้เตรียมตัวมาไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ปกติไปช่วยคือแบบอีซี่ฮะแป๊บเดียวจบอยู่ไหมยังอยู่โอเคคิดไม่ได้หน่อยนึงต้องยิงแล้วแหละต้องยิงแล้วแหละโคตรเยอะเลยหมดแล้วครับลูกครับและข้างในมันเหมือนกับเป็นไอเนี่ยพื้นที่ติดเชื้อด้วยฮะมันเลยแบบเยอะมากเป็นพิเศษเลยไม่ได้เตรียมตัวเอาโหขวานก็จะพังแย่แล้วงั้นยิงไม่ได้ลูกบดอ้อลูกระเบิดก็ไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไอ้พังเอาขวานนะอุ้ยหลบก่อนสวนหลบก่อนสวนมันเดินทะลุประตูได้อะไอ้ซอมบี้เกมนี้มั้งเอาไม่ใช่ประตูมันเปิดอยู่แต่ก็ยังเดินทะลุอยู่ดีนะ เหมือนกับประตูมีความหมายเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอใส่ลูกหน่อยก็ไม่ได้แล้วแหละหลบอีกทีฟาดทำไมสับหัวจบไหม
จบจบโอเคเคลียร์โคตรเหนื่อยเลยฮะส่วนดร.แดนโบแกสยังสับไม่เลิกเลยเดี๋ยวผมพักก่อนลูกกระสุนก็ยังไม่ใส่ขวานก็จะพังระเบิดก็ไม่มีไม่ได้เตรียมพร้อมมาเลยไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้สักทีเหอะตายสักทีเหอะโอ้แค่นี้โอเคครับตอนนี้เราได้โบแกสแล้วแต่มีการบาดเจ็บนิดหน่อยมาฮะกลับบ้านกันเถอะมาแล้วของผมแทบจะไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวเอาของฝากก่อนไหมเผื่อเจออาวุธใหม่นะฮะคือตอนนี้อาวุธจะพังละมีความรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ได้กลับฮะดร.แดนบอกว่าให้เราไปช่วยชีล่าฮะซึ่งตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาสั่งให้ชีล่าเนี่ยหนีไปครับและตอนนี้ชีล่าอยู่คนเดียวเราต้องตามหาฮะซึ่งเขาจะไม่ไปไหนด้วยฮะถ้าเราตามหาชีล่าไม่เจอและชีล่านี่ก็คือลูกสาวของดร.แดนโบแกสนะครับตอนนี้เนี่ยกระสุนผมก็จะหมดแล้วเหลือแค่10นัดครับไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยนะฮะเดี๋ยวแมททิเรียลก็สำคัญวะที่บ้านก็ต้องการเอาอาวุธสำรองไปก่อนเดี๋ยวเอาแมททิเรียลไปวางด้านนอกก่อนแล้วกันนะฮะไม่ก็เดี๋ยวเอาไปใส่รถไว้ก่อนกลับคันนี้ก็แล้วกันนะฮะเร็วกว่าง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยลูกสาวของดร.แดนโบแกสนะฮะที่อยู่ด้านในและด้านในก็จะมีฮอร์ดอีกเขาอยู่ด้านในแบบสุดเลยอ่ะผมจะเข้ายังไงดีเนี่ยอ่ะมีอีก2ตัวมามากระสุนเหลือ7ลูกครับยิงแบบพร่ำเพรื่อมากเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันฮะว่าข้างในจะมีเยอะแค่ไหนไอ้2ตัวสปอนมามีสกิมเมอร์อยู่ด้วยกิมเมอร์ต้องยิงว่ะเข้าไปใกล้เดี๋ยวกรีดอีกโอเคเคลียร์อินเฟสไปแล้วนะครับผมขอรู้ตรงนี้หน่อยเผื่อว่าจะเจอกระสุนปืนอะไรมาช่วยสักนิดนึงได้ไรเฟิลมาฮะแต่กระสุนจุด50เนี่ยไอไรเฟิลนี้ใช้จุด22โอ้โหอะไรวะเนี่ยให้ปืนมาแต่กระสุนไม่ตรงกับที่จะใช้งานนะครับแย่แล้วนะฮะกระสุนมีแค่6นัดเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในแต่ผมว่าผมได้ยินเสียงตัวอะไรอยู่ใกล้ๆคล้ายๆกับเสียงโรเตอร์ฮะได้ยินเสียงน้ำแบบกรอก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 เอ้ยข้างหลังเรียบร้อยครับพังฮะขวานผมแต่เรามีอาวุธสำรองอยู่ขอเปิดไม่ได้เปิดแล้วมั้งเอานี่ก่อนอ่ะมีดครับมีดติดตัวโอ้ยโดนง่ำด้วยเออเรียบร้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนอาวุธระยะใกล้หน่อยนี่ไงโรเตอร์มาแล้วปืนเข้าไปเดี๋ยวไปออกทางขวาทางขวามีประตูนะฮะโล่งอยู่นะผมว่าน่าจะพอช่วยได้อยู่โอเคเคลียร์มีไม่กี่ตัวกระโดดถีบไปก่อนนะแล้วก็เฮ้ยเป็นงานนะเนี่ยดร.แดนเป็นงานออกมาอีก3ตัวครับข้างในแต่ข้างในไม่ได้มีแค่3ครับผมเห็นฝูงซอมบี้ด้านในละโคตรเยอะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดินอนทำไมกุมหัวทำไมลุกมาช่วยก่อนโอ้โหนี่ไง NPC มันเป็นอย่างนี้ไงนี่ไง NPC มันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไง NPC อะไรวะเนี่ยมันชอบโง่อย่างเงี้ยดูดิอย่าเพิ่งตายกระสุนก็ไม่ค่อยจะมีลุกขึ้นมาต้องยิงอ่ะเมื่อกี้คือไม่อยากจะยิงอ่ะเพราะยิงมาปุ๊บแบบซอมบี้เยอะมากซอมบี้ด้านไหนเนี่ยตอนนี้กำลังมาข้างหลังผมข้างหลังผมเต็มเลยและกระสุนผมไม่ค่อยจะมีเลยไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะโหดขนาดนี้ไงปกติคือแบบช่วยแป๊บๆก็ผ่านแล้วนะอ่ะลุกขึ้นมาแล้วไม่ลุกอีกไม่ลุกอีกหลบอีกไม่มีสัตว์ไอ้มีหน้าใช้แล้วปืนก็ไม่มีเอ้าแล้วเป็นอะไรวะน่ะซอมบี้อยู่กับเรา 4-5 ตัวตรงนั้นมีอะไรอีกครับโอ้ยนอนทิพนอนทิพโอ้โหไอ้ด็อกเตอร์แดนโบแกสตายซะเนี่ยฮะ NPC ชอบพาผมตายบ่อยมากด้วยความที่มันโง่มากอ่ะชอบแบบนอนทิปอ่ะไม่ค่อยถูกใจมันตรงนี้แหละหมดแล้วฮะเควสของผมก็ไม่เหลือนะฮะเควสก็เหมือนว่าจะเฟลแล้วนะไม่มีเควสให้ช่วยลูกสาวแล้วเดี๋ยวเราแบกกระเป๋าเขากลับบ้านแล้วกันนะฮะทำอะไรไม่ได้อ่ะมันนอนทิปอย่างเดียวจะลุกก็ไม่ลุกอ่ะจริงๆผมพยายามเข้าไปดูลูกสาวเขาแหละตอนที่เอากระเป๋ามาเก็บนะครับแต่มันไม่ไหวมันเหนื่อยด้วยไอเทมของเราก็ไม่มีปืนก็หมดนะฮะก็เลยโอเคคาดว่าน่าจะไม่มีลูกสาวแหละช่างมันทำอะไรไม่ได้ฮะ NPC มันนอนอย่างเดียวเลยนะฮะเควสก็เฟลไปแต่ไม่เป็นไรฮะมาเล่นได้เพียงแต่ว่าคะแนนที่ตอนจบเนี่ยมันจะน้อยลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ achievement จะไม่เด้งสำหรับรอบนี้ครับไม่มีการส่งตัว VIP นะฮะ VIP แตกนะฮะแทบจะไม่ได้ส่งตัวใครเลยนะการบ้านอย่างเดียวครับในวันนี้อ่ะมาลองดูกันครับว่าซีกรอบนี้ฮะการบ้านรอบนี้เนี่ยจะโหดกว่าเดิมแค่ไหนแต่ผมว่าเฟิร์สเวฟเวฟแรกอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าจะมีแต่ตัวธรรมดานะฮะอ่ะเนี่ยฮะอย่างที่เห็นในมินิแมปจะมีแต่จุดเล็กๆฆ่าไม่ยากงั้นข้ามไปเวฟที่2เลยดีกว่าตีใกล้จนพังคือเน้นตีใกล้อย่างเดียวเลย
โอเคเรียบร้อยเข้าสู่ second wave ฮะก็จะมีจุดแดงใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาแล้วตอนนี้น่าจะเริ่มยากแล้วมาลองดูฮะมีตัวอะไรที่โอ้โหมันเยอะมากเลยตอนนี้จุดแดงใหญ่ๆขึ้นมาเยอะมากแต่เดี๋ยวผมขอเอาอาวุธระยะใกล้ในคลังก่อนแล้วกันนะครับไปฮะได้มาแล้วครับมีแต่ตัวอาร์เมอร์ทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งแน่นอนครับธรรมดา NPC ปกติเนี่ยมันชอบยิงฮะมันจะสู้ไม่ได้มาครับตีใกล้ตีใกล้ตีใกล้สับหัวโอ้มีคนสับไปแล้วโอเคโอเคดี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 งานดีงานดีอยู่โอเคโอเคเคลียร์ไปได้หน่อยนึงครับตอนนี้เหมือนว่าจะสปอนมาอีกแล้วนะครับมา2ฝั่งเลยฮะทางนอตก็มาด้วยโอ้โหจุดอย่างเยอะเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนไหมทางนอตทางนอตมีคนเฝ้าแค่แซดคอร์สนะครับได้ยินว่าฟิโรลมาฟิโรลอยู่ไหนวะฟิโรลฟิโรลมองไม่เห็นนะไอ้ป้ายมันบังเอ้ยมาแล้วมาแล้วฟิโรลเอาฟิโรลก่อนอุ้ยตีทีเดียวพังเลยเหรออ่ะเอาระเบิดไปปึ้มเรียบร้อยไหมฟิโรลฟิโรลแตกโอเคข้างหน้าประตูก็แตกครับเดี๋ยวต้องไปสองตัวครับฟิโรลฟิโรลสองตัวสับไปเคลียร์แซดคอร์สโดนกัดเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมไปปิดประตูก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้คือไฟติ้งตัวนี้เสร็จแล้วอะขยันสับเหลือเกินงานถนัดผมเลยตีใกล้เนี่ยมาหลบก่อนหลบก่อนไปดูอีกฝั่งนึงดีกว่าอีกฝั่งนึงตัวใหญ่วงใหญ่น่าจะมีตัวพิเศษครับมองไม่เห็นนะโอ้จับอีกแล้วดูดิเสียเวลาจริงๆเลยทำไมไม่ฟาดฟาดให้มันจบๆและคือจับตัวอาร์เมอร์ด้วยนะฮะมันยิงมันก็ไม่เข้าอ่ะนะแล้วผมว่าผมเห็นจักรนอตฮะจักรนอตมาประตูฝั่งนี้ครับประตูแตกแน่นอนฮะเอาไปก่อนเลยครับมอลตอฟเหมือนจะปาไม่ข้ามนึกว่าจะข้ามแล้วโอเคมันก็พอได้เฉียดๆนะเรียบร้อยประตูแตกตัวนี้ลูกสองฮะมันยิงหัวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอ้าอีกแล้วก้มอีกแล้วสองก้มเลยยายาฮอกอุ้ยกระสุนก็หมดเดี๋ยวนะยิงไม่โดนเลยครับยิงไม่โดนเลยฮอกตอนนี้นอนแล้วมีแววตายว่ะมีแววตายยังไงไม่รู้อย่าเพิ่งตายมุมไม่ได้เลยฮะแล้วมันต้องเล็งหัวด้วยนะจักรนอตเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหไม่โดนเต็มเต็มนึกว่าฮอกจะตายแล้วหมดแล้วฮะตัวใหญ่ไม่ค่อยน่ากลัวแล้วแต่ด้านหน้ามีคนล้มแซดคอร์สคนเดียวด้านหน้าฮะต้องไปช่วยข้างหน้าอีกคือเดินวุ่นเลยเริ่มจะโหดแล้วนะฮะแต่เวฟแรกเนี่ยยังไม่โหดไม่ค่อยมีตัวพิเศษแต่เวฟหลังเนี่ยเริ่มจับเต็มละโอเคครับเคลียร์หมดแล้วนะฮะมีคนช่วยอยู่เดี๋ยวผมซ่อมประตูก่อนแล้วกันนะฮะตั้งแต่เมื่อกี้ไม่ได้ซ่อมเลยเหลือตัวด้านในอีกตัวหนึ่งน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรแค่ตัวเล็กๆเคลียร์ไปอีกวันหนึ่งครับคอปเตอร์มาแบบไม่ได้ส่งใครเลยนะฮะวันนี้ค่อนข้างจะเลวร้ายหน่อยยากมากขึ้นแล้วครับตอนนี้เนี่ยเริ่มจะอยู่ยากแล้วฮะเดี๋ยวนะเซตคอร์สถามว่าพร้อมที่จะไปล่าสกิมเมอร์แล้วหรือยังมันยังเจ็บอยู่เลยดูฮะดูท่าเดินครับท่าเดินยังไม่ตรงเลยแล้วตอนนี้ฮะไฮโรสติดต่อมาต่อว่าเรื่องดร.แดนโบแกสครับที่เราทำตายไปฮะซึ่งมันจริงๆมันไม่ใช่ความผิดเราเลยอ่ะแต่ก็นะทำอะไรไม่ได้ฮะได้แต่ยอมรับความผิดไปตกลงว่าจะไปสภาพนี้ใช่ไหมโอเคไปก็ไปก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเควสมันมาแล้วก็ไม่มีอะไรทำด้วยเราล่าแค่สครีมเมอร์ฮะน่าจะไม่ยากนะดูซิด้านบน3จุดใกล้ๆกับไอ้นี่ด้วยนะที่ติดเชื้อนะครับอ่ะเงื่อนไขฮะเหมือนจะยังไม่บอกนะครับอ๋อบอกแล้วฆ่าด้วยไฟโอเคให้เราเอามอลตอฟนะครับไม่ต้องการให้ยิงนะให้เราใช้ไฟเนี่ยฆ่ามันผมหาอยู่หลายจุดมากมันก็เหลือแค่จุดนี้สุดท้ายแล้วฮะจุดที่เป็นบ้านติดเชื้อเนี่ยแหละฮะแน่นอนครับจุดนั้นมันมีแน่นอนอยู่แล้วอุตส่าห์ไม่อยากจะไปเลี่ยงๆไปเพราะว่าแซดคอร์สนี่มันไม่ช่วยอะไรเลยมันยืนกุมท้องอย่างเดียวเลยนะฮะคือทำงานคนเดียวเลยมาเก็บตัวอย่างจริงๆนะฮะมาเก็บอย่างเดียวเลยไม่มาสู้เลยและวันหลังๆนี่มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะยิงทีนึงนี่คือมาเต็มแน่นอนยิงบ้านแบบนี้ด้วยเดี๋ยวต้องหาสกิมเมอร์ก่อนค่อยๆเคลียร์ไปฮะค่อยๆไถไปซอมบี้นี่ก็ตีแต่เราเลยมันไม่ตีซัดคอร์สเลยนะฮะโอเคดีอยู่มันจะได้ไม่ตายแต่เราเหนื่อยมากมาอีก2ตัวยิงก็ไม่ได้เสียงดังวิ่งได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคเป้าหมายเป้าหมายอยู่นี่เป้าหมายอยู่นี่นี่ครับอ
เคลียร์เรียบร้อยโอ้พอเควสเคลียร์ปุ๊บคือมาช่วยแล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสุดท้ายพอดีเลยไปครับกลับบ้านฮะหรือว่าจะเคลียร์บ้านอินเฟสดีไม่เอาดูสภาพแซดคอร์สเดี๋ยวตายแน่นอนกลับบ้านดีกว่าโอเคครับการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ฮะเหมือนว่าจะเก็บตัวอย่างจากสมองนะฮะก็เลยห้ามยิงซึ่งก็ตั้งข้อสงสัยนะว่าเอ้ยทำไมแค่ส่งเสียงร้องทำไมซอมบี้เนี่ยมันถึงโผล่เข้ามาเต็มไปหมดเลยคล้ายๆกับว่าเขาตั้งข้อสงสัยนะว่าสมองของสครีมเมอร์เนี่ยฮะมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้เรียกซอมบี้ตัวอื่นเข้ามาได้ซึ่งแซดคอร์สนี่แหละครับคิดว่าน่าจะมีปรสิตหรืออะไรอยู่ในสมองซึ่งทำให้ตัวนั้นนะฮะกลายเป็นสครีมเมอร์ครับอันนี้คือผมสรุปคร่าวๆนะครับตามที่อ่านแล้วก็แปลแบบคร่าวๆอ่ะไม่ได้แปลจากทั้งหมดนะฮะเพราะว่าแปลทั้งหมดงงแน่นอนพี่แกชอบนอกเรื่องไปนู่นไปนี่ผมอ่านแล้วผมก็งงๆก็เลยสรุปมาดีกว่าเสร็จไปอีกหนึ่งเควสฮะรอเควส VIP อยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไปที่ซิกเลยฮะทำแค่3เควสนำเสนอแค่3เควสพอที่เหลือก็วนเวียนไปจะได้จบเร็วๆฮะว่าจะจบในคลิปนี้แหละคลิปเดียวภารกิจต่อไปฮะ VIP คนต่อไปเหมือนว่าจะมาแล้วนะฮะไทรอดบอกว่าเป็นคนจาก Human Future Fund ครับชื่อว่ามิเชลมาร์ตินให้เราเนี่ยไปที่ออฟฟิศฮะแล้วก็ไปหาข้อมูลที่นั่นฮะซึ่งทางไฮโรดเนี่ยชื่อว่าดร.ฮอนหรือผู้ที่วิจัยพวกนี้เนี่ยจะส่งข้อมูลไปหาบริษัทดังกล่าวครับ HFF Human Future Fund ทำให้ที่นั่นฮะน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีแล้วก็ไปเอาตัวคนที่ทำงานที่นั่นมานะฮะอ่ะตอนนี้ฮะเวน่าโชว์ฮะให้เราไปช่วยประชาชนอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเลือกเอาว่าจะไปช่วยใครก่อนไหนดูดิอยู่ไหนกันบ้างสีขาวฮะคือประชาชนสีแดงคือ VIP นะฮะ VIP อยู่ไม่ไกลนะเดี๋ยวเราไปที่ไกลๆก่อนแล้วกันนะครับไปทางสีขาวช่วยประชาชนก่อนนะไปดูกันฮะสั้นๆอยู่ข้างหลังบ้านตรงนี้ฮะนี่บ้านVIP คนแรกเลยนะครับมีทางเข้าอยู่ทางเดียวฮะอยู่ด้านนู่นเลยด้านในสุดนู่นเลยแต่ผมเห็นฟิวรัลอยู่ฮะเดี๋ยวผมเอาฟิวรัลก่อนฮะว่าจะเอารถชนมันชนไม่โดนอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยโอเคฮะโอ้ยเข้าไงดีเนี่ยเข้าได้ทางเดียวฮะและแคบว่าจะเอารถไปชนไปเคลียร์หน่อยจะได้เร็วๆเนี่ยฮะเอารถเข้าไม่ได้งั้นต้องเดินนะโอ้เยอะเนี่ยเยอะนะเนี่ยข้างหน้านู้นก็เหมือนจะมีควันนะผมว่าน่าจะรอดยากนะครับแต่ผมมีระเบิดอยู่เดี๋ยวลองดูฮะขากลับอาจจะโยนระเบิดเคลียร์ทางอ่ะเดี๋ยววนก่อนวนมานี่ก่อนเอากลุ่มนี้ก่อนดีกว่าฮะผมว่า NPC เริ่มไม่ไหวละนี่เราโดนระเบิดด้วยเนี่ยโดนไปหน่อยนึงโอเคฮะเคลียร์พอสมควรปะกลับบ้านโอ้โหยังต้องเก็บของถ้าไม่มีอะไรมาบุกเยอะแยะก็โอเคฮะพอคุ้มครองได้อยู่แต่มันก็จะเป็นเควสที่เฟนส์อะนะแล้วก็ที่โล่งๆอะนะเร็วโอเคเรียบร้อยแล้วนะกลับบ้านกันดีกว่าฮะพาขึ้นรถผมก็ตัดไปหา VIP เลยแล้วกันนะครับ Get settled. We'll keep you safe until the helicopter arrives. Thank you. มาถึง Human Future Fund แล้วนะครับบริษัท Human Future Fund มาช่วยมิเชลมาร์ตินครับมีซอมบี้อยู่ไม่เยอะฮะเนี่ยฮะปกติคือมันมีแค่นี้นะผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากมายครับตอนช่วย VIP คนที่แล้วนะครับเคลียร์แล้วฮะแค่นี้เองง่ายไหมไม่น่าตายแล้ว VP คนแล้วเธอใช่มิเชลมาร์ตินใช่ไหมอ้าวทหารเหรอใช่แล้วฉันเองฉันทำงานอยู่ที่นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราหาข้อมูลก่อนไม่มีฮะข้อมูลมีแต่ไอเทมโอเคฮะเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเป็นแค่พนักงานธรรมดาตอนนี้ฮะเราต้องการข้อมูลครับก็บอกให้เขาเนี่ยช่วยหาข้อมูลภายในออฟฟิศแห่งนี้ฮะผมไปปิดประตูก่อนแม่ตรงนี้บาริเคดไม่ได้มันใหญ่ไปโอเคก็ให้เสร็จแล้วมิเชลก็บอกว่าเออเธอดีใจที่เรามาที่นี่นะฮะมาช่วยเธอแต่คำพูดของเธอก็เหมือนจะรู้อะไรสักอย่างเนี่ยฮะกลัวว่าจะติดคุกอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ก็ถามหารอยเออร์ทนายความแต่ไม่ใช่ฮะเราไม่ได้มาเรื่องนั้นฮะเรามาเอาข้อมูลครับข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของดร.โทมัสฮอนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนี้นะแสดงว่าบริษัทนี้มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังค่อนข้างที่จะผิดกฎหมายอยู่นะฮะอ่ะกลับบ้านกันดีกว่าเหมือนว่าจะร้อนตัวใหญ่เลยฮะเขาไม่อยากให้แค่เอกสารนะเขาอยากให้เขาไปด้วยนะฮะแน่นอนครับเขาต้องมากับเราฮะเราไม่ปล่อยให้ตายอยู่แล้วครับคนธรรมดาเรายังช่วยเลยอื้อหือมันตันว่ะไปทางไหนได้บ้างวะอ่ะ
โอ้โหป้ายแข็งอีกโคตรไม่เมคเซนส์ป้ายแบบมันน่าจะกระเด็นแต่มันไม่กระเด็นผมอ้อมไปทางนี้ก็ได้อะโอเคฮะถึงแล้วครับวันนี้ได้คนมา1คนได้ VIP 1คนนะฮะฟรีก็ล่าไปแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วเคลียร์ที่เหลือก็ฟาร์มรอซอมบี้มาบุกแล้วก็จะเริ่มวันถัดไปหา VIP คนต่อไปล่าฟรีตัวต่อไประหว่างฟาร์มผมตัดทิ้งออกมาเลยนะฮะก็จะฟาร์มรุ่นฟาร์มนี่เคลียร์บ้านอินเฟสบ้างนะฮะวนเวียนไปรอซอมบี้มาบุกตอนนี้ก็มาบุกเรียบร้อยแล้วฮะเวฟแรกยังคงเหมือนเดิมมีแต่ตัวเล็กเหมือนเดิมงั้นเราก็ตัดทิ้งออกไปเหมือนเดิมมาเริ่มกันที่เวฟที่2ครับ second wave ฮะทางเหนือเลยฮะจุดแดงใหญ่มาก่อนเลยครับตัวอะไรไม่รู้น่าจะเป็นซอมบี้ชุดเกราะธรรมดานะไม่งั้นก็คงบอกกันแล้วว่าฟีเรลหรือจัตเตอร์นอตมาดูนะฮะเหมือนจะมีชุดเกราะเต็มเลยครับผมว่าผมต้องใช้ระเบิดฮะมันจริงไม่ได้เลยไปตีก่อนดีกว่าไปตีก่อนดีกว่าเดี๋ยวระเบิดไว้ใช้ตอนเยอะจัดๆไม่ไหวไม่เข้าเลยฮะตีไม่ขาดเลยเอาโอเคเรียบร้อยมาต่อครับสเตมิน่าตัวนี้เยอะอยู่นะฮะผมค่อนข้างจะเล่นตีระยะใกล้ซะเยอะเลยทุกตัวอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอุ้ยกัดแรงมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาไปก่อนเลยระเบิดบึ้มเคลียร์ฮะเคลียร์ไปคงไม่ปันแล้วฮะเดี๋ยวเรามายิงกันดีกว่าไม่ไหวแล้วปันไม่ไหวกัดแรงอ่ะรู้สึกกัดแรงกว่าปกติเยอะเลยอ่ะมาฮะเหลือแต่ตัวเล็กๆนะฮะตัวใหญ่ไม่เห็นในที่ตรงนี้แล้วนะแต่ก็ยังเห็นในมินิแมปฮะยังไม่ออกมาโอเคครับเวฟ 2.2 มาแล้วฮะออกมาอีกรอบหนึ่งครับสปอนออกมามีเป็นอาร์เมอร์เหมือนเดิมเรายังมีระเบิดอยู่อีก2ลูกนะฮะเก็บไว้ใช้กับพวกชุดเกราะแล้วกันส่วนไอ้ตัวเล็กๆนี่เดี๋ยวฟันก่อนได้แหละฟันก่อนได้แหละนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยชุดเกราะมาแล้วได้เวลาระเบิดไปครับปึ้มเฟอร์เรลฮะมีคนบอกว่าเฟอร์เรลฮะเฟอร์เรลเฟอร์เรลเฟอร์เรลอยู่ไหนเฟอร์เรลบุกทางเดียวมั้งน่าจะบุกแค่ประตูนี้ประตูเดียวนะฮะเดี๋ยวก็มาอุ้ยจักรน็อตมาด้วยต้องยิงแล้วแหละต้องยิงจากระยะไกลแล้วแหละฮะเอาหัวเน้นเน้นหัวเน้นเน้นฟีเรล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 ตีประตูแตกไม่โดนหัวเลยฮะเอาระเบิดไปเลยดีกว่าปึ้มเคลียร์ฟีเรลโอเคเดี๋ยวเราซ่อมประตูนิดนึงอุ้ยหัวไม่น่ากดใส่ลูกเลยใส่ช้าด้วยตัวนี้คิวชูตติ้งยังไม่เยอะนะฮะเอ้าเรียบร้อยจักรน็อตเรียบร้อยประตูทางเหนือเหมือนจะมีเข้าไหมซ่อมประตูก่อนดีกว่าตรงนี้อ่ะเรียบร้อยซ่อมเสร็จมีแต่ตัวเล็กแล้วฮะประตูทางนู้นเข้าฮะทางอีสต์ครับไม่ใช่ทางเหนือฮะมีจักรน็อตตัวนึงฟีเรลกำลังจะเข้ามาฟีเรลหัวแตกไปมีจักรน็อตอีกตัวนึงครับตัวใหญ่ๆฮะใส่ลูกก่อนดูฮะความเร็วในการใส่ลูกครับเฮ้ยกระสุนอยู่ไหนนะอ่ะมาฮะเอาหัวเน้นหัวอุ้ยขวางทางขวางทางอ่ะชูตติ้งครับขึ้นเป็น4แล้วฮะคือมันไม่เยอะไงมันก็เลยใส่ลูกช้าไปหน่อยแล้วมุมไม่ค่อยสวยละมุมตอนนี้ประตูแตกแน่นอนฮะผมหยุดไม่ได้แล้วฮะระเบิดหมดแล้วต้องไปเอาที่คังแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาไปคังเน้นๆยิงหัวเอาแล้วกันนะฮะให้มันกระตุกนะไอ้โอ้โหตัวก่อกวนมันเยอะจริงๆแล้วก็เรียบร้อยไปเนี่ยเรียบร้อยไปเดี๋ยวๆหัวโอ้โหไอ้ซอมบี้นี่ก็มากัดจังเลยไม่มีมุมดีๆเรียบร้อยแล้วแตกแน่ตัวนั้นแตกแน่ฮะไม่น่ารอดครับไม่มีคนช่วยเลยอ่ะโอ้ยังรอดอยู่สุดยอดสุดยอดสุดยอดซ่อมประตูก่อนเหมือนจะไม่มีตัวอะไรที่แบบว่าโหดๆแล้วนะฮะมีแต่ตัวเล็กๆแล้วประตูทางเหนือก็เหมือนว่าจะแตกแต่มีซัดคอร์สอยู่ไม่น่าจะเป็นอะไรนี่ฮะยังพึ่งพาได้อยู่ครับจับอีกแล้วจับอีกแล้วทำไมชอบจับไม่ต้องจับได้ไหมฆ่าเองไปเลยดิเรียบร้อยเหลืออีกตัวนึงครับน่าจะเป็นอาร์เมอร์มั้งยิงไม่เข้ากันสักทีเฮ้ยไม่ใช่ว่ะฟีเรลว่ะฟีเรลมุมอย่างสวยเรียบร้อยแน่นอนเสร็จไปอีกหนึ่งซีกนะฮะโอเคครับเควสซัดคอร์สเหมือนจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่านไม่ทันเลยฝั่งเราก็ติดต่อไฮโรสไปฮะเกี่ยวกับมิเชลมาร์ตินซึ่งเก็บข้อมูลทั้งหมดไปให้แล้วนะฮะและทางไฮโรสก็บอกให้เตรียมตัวในการส่งตัว VP คนต่อไปนะมาเริ่มกันที่เควสของซัดคอร์สกันก่อนนะฮะเก็บตัวอย่างครับตัวสุดท้ายฮะก็น่าจะเป็นจักรนอตจักรนอตเดี๋ยวรอบอกเงื่อนไขฮะว่าให้เราฆ่ายังไงบ้าง
จะเอาตัวอย่างอะไรจากแจ็คนอตครับแซดคอตก็บอกว่าจะเอาทุกอย่างเลยฮะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกสมองเนื้อเยื่อต่างๆโอ้โหแทบจะทั้งหมดเลยอ้าวแล้วฆ่ายังไงไม่บอกด้วยไม่ได้บอกนะฮะว่าให้เราฆ่ายังไงฆ่ายังไงก็ได้เหรองั้นเดี๋ยวจัดดักเลยกันเนี่ยฮะแจ็คกอนอตครับเราเอาเป็นระเบิดมาค่อนข้างเยอะเริ่มจากระเบิดนี่ก่อนฮะกับระเบิดครับวางไว้ฮะให้มันระเบียบครับเรียบร้อยฮะยังไม่ตายแน่นอนฮะค่อนข้างถึกเลยงั้นเดี๋ยวซัดหัวซัดหัวซัดหัวยิงไม่โดนยิงโดนแขนได้หัวแล้วฮะได้กระตุกนิดนึงตกไปรอบ2หมื่นแล้วหมื่นแล้วอย่างนี้หมื่นแล้วฮะเรียบร้อยเขาว่าเรานะเขาจะเอาเป็นสมองด้วยนะฮะเพราะงั้นก็คือห้ามยิงระเบิดสมองต้องเอาดาบปาดว่างั้นเหมือนกับทุกเควสมารวมกันนะฮะข้าใหม่ฮะก็น่าจะต้องเอาดาบปาดเอานะฮะอุ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็มีดาเมจนะเพิ่งรู้เลยเนี่ยกระโดดก็มีดาเมจโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เริ่มจากวางกับระเบิดก่อนนะให้มาเหยียบมันไม่ตายอยู่ละอาจจะยิงสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาดาบปาดที่หลังนะฮะไม่สนใจครับเขาไม่เห็นฮะต้องยิงเรียกหน่อยนะมั้งโอเคครับมาแล้วฮะมาช้าจังค่อยๆเดินข้างหลังเข้าอ่ะระเบิดที่ร้อยฮะเดี๋ยวเราเอาดาบปาดนะครับน่าจะเอาสมองด้วยก็ต้องเอาดาบปาดนะไปฮะไปตีใกล้แล้วกันนะฮะแย่แล้วแซดคอร์ดแซดคอร์ดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผ่านได้ตัวอย่างเนื้อเยื่อมาหมดแล้วนะฮะก็สมองแขนขากล้ามเนื้ออะไรก็เอาไปกลับบ้านครับสำหรับแจ็คกอนอตนะฮะแซดคอร์ดีตั้งข้อสงสัยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเป็นฟลิกที่ขั้นสูงสุดอะตัวก็ใหญ่กระดูกก็ใหญ่กล้ามเนื้อก็หนามันเกิดมาจากไหนฮะมันไม่เหมือนกับมนุษย์เลยอะเขาก็เลยเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเลยฮะไปศึกษาวิจัยนะฮะซึ่งข้อสรุปเนี่ยมันยังไม่ได้นะสำหรับในภาคนี้นะยังไม่มีคำตอบว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรภาคนี้เหมือนเป็นแค่ภาคต้นกำเนิดนะครับมันยังมีภาค2และภาค3ที่กำลังทำอยู่และนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับของหน้าที่ซัดคอร์สนะครับมาเก็บหาเนื้อเยื่อไปศึกษาวิจัยฮะแต่ยังไม่ได้เฉลยว่าสุดท้ายแล้วสรุปมันคืออะไรมันทำงานยังไงยังไม่มีคำตอบในภาคนี้ฮะมาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราไปรับ VIP คนต่อไปครับตอนนี้ไฮโรสยังไม่ได้ติดต่อมาMy fellow survivors, when I started this broadcast, I told you the military didn't care if we lived or died. เวียนาโชฮะติดต่อมาครับสวัสดีฮะเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะก่อนหน้านี้เขาเคยบ่นเกี่ยวกับทหารเนี่ยไม่ได้สนใจประชาชนอะไรเลยแต่ในตอนนี้ฮะเขากำลังเดือดร้อนนะครับอาหารการกินกำลังจะหมดฮะและก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ซึ่งเธอก็พูดถึงหน่วยของเราเนี่ยแหละฮะถ้าหากฟังอยู่มาช่วยฉันหน่อยได้ไหมนะครับก็ขอความช่วยเหลือนะฮะตอนนี้ไฮโรสติดต่อมาต่อเนื่องเลยนะฮะหัววอไม่ว่างเลย VIP คนต่อไปครับก็บริสันแกรนท์ครับเป็นนักเรียนของดร.ฮอนครับเธอพยายามใช้โทรศัพท์ฮะโทรออกเมื่อ10นาทีที่แล้วฮะในพื้นที่ที่เดิมนะครับถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของดร.ฮอนนะฮะเพราะว่าเป็นนักเรียนที่ศึกษาวิจัยค้นคว้าร่วมกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปช่วยเวียนนาโชก่อนก็แล้วกันนะฮะใกล้ๆโคตรใกล้เลยหรือจะไปช่วย VIP ก่อนดีวะไหนดูทิสอยู่ไหนครับนู่นเลยใกล้ๆกับอินเฟสอีก2หลังงานหยาบแน่ๆแล้วในตอนนี้เหมือนว่าทางบ้านเอริกหายไปครับแซดคอร์สหายไปหายไปไหนไม่รู้แซดคอร์สติดต่อไม่ได้ติดต่อแซดคอร์สไม่ได้หายไปอีกคนหนึ่งเราต้องหาเขาเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาอันตรายมากแค่ไหนอาจจะอันตรายมากกว่าซอมบี้ที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ได้ฮะเขาได้ข้อมูลไปหมดแล้วแล้วเขาก็ชิ่งเราแล้วในเรื่องตอนนี้เหมือนใกล้จะจบแล้วนะครับเวียนาโชก็ต้องไปช่วยฮะแซดคอร์สก็หายไปได้ข้อมูลครบแล้ว VIP คนนี้ไม่แน่ใจว่าคนสุดท้ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับเรามาเริ่มจากเวียนาโชกันก่อนนะฮะมาช่วยประชาชนธรรมดาก่อนนะครับ VIP กลัวว่าช่วยปุ๊บมันเดี๋ยวจะเข้าซิกเลยก็เลยเดี๋ยวเอา VIP ไว้หลังสุดนะมาฮะเคลียร์ทางครับเคลียร์ทางฮะหัวครับหัวเน้นๆฮะหลบมาก่อนหลบมาก่อนฟันเลยแล้วกันฟันเลยแล้วกันอุ้ยกัดทีไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวเอาระเบิดก่อนแล้วกันอ่ะวางบึ้มบึ้มโอเค
ไปครับล้มแล้วฮะข้างในก็มีซอมบี้ข้างนอกผมก็เพิ่งจะเคลียร์เสร็จนะครับมีเยอะไหมข้างในฮะเหมือนจะไม่เยอะเท่าไหร่นะแค่นี้ก็ล้มได้นะแค่ไม่กี่ตัวโอเคเคลียร์มาช่วยเวน่าโชว์เรียบร้อยครับขอบคุณมากเฮ้ hey, มีบ่นครับว่าเอ้ยเราไม่ได้ฟังที่เขาด่าเราหรือไง แต่เหมือนว่าทางเกรฮาวันเนี่ยฮะทางหน่วยเราก็จะเห็นด้วยนะว่าทหารของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยคนอื่นเลยนอกจาก VIP ฮะมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ซึ่งก็น่าสมควรฮะที่จะโดนด่านะฮะซึ่งก็ได้อธิบายไปฮะว่าหน้าที่ของเราก็พยายามจะช่วยผู้คนกันฮะเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่ก็อย่างที่เห็นฮะหน่วยที่บ้านมันมีอยู่แค่นั้นน่ะจะให้ช่วยได้สักกี่คนนะอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวขอรูทของเข้าบ้านสักนิดนึงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเวียนาโชฮะมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยฮะเหลืออีก2เควสครับก็ช่วย VP กับตามหาสคอตนะครับเคลียร์ของกันหน่อยเล่นโหมดนี้ผมไม่ค่อยได้รู้เลยนะบอกตามตรงเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดอ่ะเดี๋ยวก็บุกบ้านแล้วเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่นะฮะไปช้าก็เหมือนว่าคนจะตายก็เลยต้องรีบไปก่อนไม่ได้รู้ของอะไรมากมายส่วนเวียนาโชฮะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำบอสแคทที่นี่นะฮะก็คือยังไม่ออกไปกับเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักของนายแดนฟอร์ดตรงนี้ฮะในเมืองแดนฟอร์ดใครๆก็ไว้ใจนะซึ่งทางเราก็บอกว่าถ้ามารบกวนงานของทหารเนี่ยจะจับส่งเฮลิคอปเตอร์เลยฮะแต่โอเคฮะเธอพยายามจะไม่รบกวนฮะก็แค่อยากจะช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองอ่ะนี่ก็คือเหตุผลฮะที่เวียนาโชว์ครับยังไม่ไปในไฮลิคอปเตอร์ครั้งต่อไปครับโอเคครับเราไปช่วยเมดิสันแกรนด์กันดีกว่านะฮะ VIP ของเราอยู่ในบ้านหลังนี้ฮะเหมือนว่าจะไม่ยากครับมีแค่2ตัวเหรออ่ะเรียบร้อยโอเคครับเมดิสันแกรนด์นะฮะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เขาชื่อบล็อกครับตกใจฮะที่ทหารนี่ยังอยู่นะฮะนึกว่าจะหนีไปแล้วนะฮะยังครับยังอยู่ฮะมีบางคนใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ตรงนี้ฮะก็เลยมาตามสัญญาณซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้ยืมโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เคยอยู่ในที่แห่งนี้ครับก่อนที่จะวิ่งหนีไปโดยไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะฮะภารกิจตอนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนไปฮะตามหาเมดิสันแกรนด์กันใหม่นะครับซึ่งทางเจ้าบล็อกนี่ก็ตกใจนะว่าเฮ้ยคนนั้นเป็นใครทหารถึงต้องมาช่วยเลยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นนักเรียนเหมือนกันแต่ไม่เห็นทหารมาช่วยเลยก็นายมันไม่สำคัญไงล่ะโอเคฮะเราต้องตามหาน่าจะฝั่งนู้นนะฮะเพราะฝั่งนี้ไม่มีเครื่องหมายคำถามเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขับรถไปก็แล้วกันฮะไม่มาด้วยจะไปไม่ไปโอ้โหลำบากผมอีกแล้วซอมบี้ยิ่งเยอะๆอยู่รีบขึ้นมาดิโอ้สถานการณ์คุ้นหน้าคุ้นตาและดูดีอย่างเยอะเลยอ่ะเอาระเบิดไปไม่ไหวฮะ NPC แบบทวงขามากเลยโอ้โหและรถพังด้วยลืมเลยมันอยู่ใกล้รถคันใหม่อยู่นี่มาเร็วๆไปครับเดี๋ยวเอารถก่อนฮะรถน่าจะปลอดภัยสุดแล้วตอนนี้ส่วนเมดิสันแกรนด์เดี๋ยวค่อยตามหาฮะตั้งหลักก่อนมันใกล้กับบ้านติดเชื้อ2หลังเลยอ่ะซอมบี้ก็เลยแบบเยอะเป็นพิเศษนะฮะจะมาเคลียร์มันก็เคลียร์ไม่ไหวแจ็คเกอร์นอตก็อยู่งานงอกแล้วแค่ธรรมดานี่ NPC ก็ทวงขาขนาดนี้แล้วมันน่ามีคำสั่งนะให้ NPC เนี่ยบอกว่าอยู่ในรถหรือไม่ก็อยู่ที่ไหนสักที่นึงฮะหยุดรอไปก่อนเดี๋ยวลุยเองดีกว่าเอามาตายเดี๋ยวก็เควสเฟลฮะโอ้โหตรงนี้ก็อินเฟลตไปไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแล้วก็เครื่องหมายคำถามมี2ตึกนี้จักรนอตอยู่ตรงกลางสุดยอดเอาไงดีฮะผมไม่เห็นเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนต้องเข้าไปดูอ่ะค่อยๆไถไปก่อนแล้วกันนะฮะงานหยาบมากเลยเดี๋ยวขอแอบส่องบ้านหลังนี้หน่อยฮะไม่เห็นอีกไม่เห็นไม่มีไม่เจออยู่ไหนวะในบ้านไม่เห็นอะมองไม่เห็นเลยไม่เห็นคนเลยนะไม่เห็นซอมบี้ด้วยน่าจะอยู่หลังนู้นอะซึ่งหลังนู้นครับโอ้โหจักรนอตมันอยู่อะอยู่ใกล้มากเลยโอเคงั้นก็รีบเข้ารีบออกครับโอ้โหตรงนี้ก็อินเฟสแบบเต็มไปหมดอะกระจายเต็มไปหมดเลยอยู่ไหนฮะอยู่ไหนครับไม่มีแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้าล้มแล้วนี่ไงมาถ่วงขาน่าเบื่อจริงๆฮะ NPC โหมดนี้แบบหงุดหงิดมากอ่ะโอ้โหโดนล้อมแล้วโอ้ยโดนลุมแล้วเอาระเบิดแล้วกันนะเข้าไปโอ้ยเราโดนแรงระเบิดฮะเราล้มครับแย่แล้วฮะมีแววตายคู่ยังไงไม่รู้อ่ะกินยาแล้วต้องเคลียร์ทางต้องพา NPC ออกไปอีกอ่ะมันติดตรง NPC ฮะโอ้จักรนอตอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ดีนะมันไม่เห็นมันไม่ค่อยสนใจฮะเราก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วกันนะฮะโอเค
ออกทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปขึ้นรถข้างหน้าโหจะยิงก็ไม่ได้ซอมบี้อยู่ใกล้ๆโดนกรีดรอบ2อ่ะเนี่ยไม่น่ารอดแล้วดูสภาพผมอย่าเพิ่งกรีดอย่าเพิ่งตันอย่าเพิ่งตะโอ้ข้างตรงนู้นอีกตัวฮะเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนเรียบร้อย NPC ตรงนั้นล้มแล้วตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วโอ้ยกลับแหลกเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตันโอ้ยตันรัวๆเลยอ่ะออกโอ้ไม่น่ารอดว่ะครัวและจักรนอตด้วยครับอ่ะเอาระเบิดไปผมขอขึ้นรถก่อนฮะดูสภาพไม่น่ารอดครับยังไงเฮ้ยขึ้นดิโอ้ยไม่ขึ้นอีกแล้วช้าขึ้นดิขึ้นโอ้โหกว่าจะขึ้นไงดูแล้วมันน่าหงุดหงิดไหม NPC โคตรหงุดหงิดอะมันตายคนเดียวไม่พอมันจะพาผมตายด้วยฮะเพราะผมต้องไปช่วยมันอะบ้านหลังนี้มีไหมไม่เห็นเลยนะฮะส่องจากด้านนอกผมว่าเดี๋ยวผมขอไปตั้งหลักก่อนดีกว่าต้องหิวต้องทำอะไรเยอะแยะเลยอะตรงนี้ก็บ้านอินเฟสเคลียร์ทางสงสัยต้องเคลียร์บ้านอินเฟสตรงนี้ก่อนเพื่อให้เป็นจุดพักของเราเพราะว่าโดนล้อมหมดแล้วอะทางซ้ายก็ไม่ได้ข้างหน้าก็ต้องเข้าไปดูส่วนไอจุดquestion mark ข้างในตรงนู้นมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เข้าไปแล้วก็ไม่เจอใครน่าจะเข้าผิดทางนะฮะลงสู้ไม่ไหวแล้วฮะเอารถไถก็แล้วกันครับมันมีรถอยู่รอบๆค่อนข้างเยอะอยู่เฮ้ยตรงนี้โล่งว่ะพักได้ขอกินยาหน่อยเอาไงดีฮะพุ่มไม้ดีกว่าเขาบอกว่าซอมบี้จะไม่เห็นเวลาเราเดินในพุ่มไม้หรือซ่อนในพุ่มไม้ปะตอนแรกเขาสอนว่างั้นฮะแต่ไม่เคยใช้เลยฮะตอนนี้ได้ใช้แล้วอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยบ้านหลังนู้นอ่ะอันนี้อ่ะโอ้โหโอเคเคลียร์อินเฟสตรงนี้เคลียร์ไหมมีไม่เยอะนะก็น่าเคลียร์ให้มันเป็นจุดธรรมดานะซอมบี้จะได้ไม่สปอนนะฮะนี่ครับออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะหาสกิมเมอร์ก่อนสกิมเมอร์อยู่ไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวผมลองดูวอร์นี่ก่อนดีกว่าฮะวอร์มีนี่ฮะ medical advice นะครับก็ช่วยฟื้นฟูแม็กซ์ HP ของเราจากการบาดเจ็บนะฮะได้อยู่นะฮะได้ช่วยยื้อชีวิตได้อีกนิดนึงครับมันก็เหมือนกระต่อชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะและค่าเรียกก็ไม่แพงฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่อินเฟสนี่ก่อนซอมบี้จะได้น้อยลงหน่อยส่วน NPC นี่เอาละเริ่มถ่วงละโดนนิดโดนหน่อยกุมขมับแม่แย่จริงๆเลยลุกขึ้นมาเร็วฮะโอเคครับลุกขึ้นมาช่วยกันหน่อยฮะไม่ไหวแล้วฮะเยอะจัดครับดาบเราก็จะแตกแล้วฮะไฟติ้งผมขึ้นเป็น7แล้วมันเหนื่อยมากแล้วฮะมาไม่ต้องซัดก็ได้มั้ง MRE แค่3ตัวเดี๋ยวยืนพักเอาโอเคตัวสุดท้ายอึ๊บเหนื่อยเหนื่อยกับ NPC เนี่ยแหละฮะมันจะตายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมขอคุยหาไอเทมก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเจอพวกยาพวกอาหารครับมายื้อชีวิตได้อีกนิดนึงไม่มีฮะมีแต่อาวุธครับอาวุธระยะใกล้โอเคใช้ไปก่อนกำลังจะแตกพอดีอ่ะมาดูบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดกันก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะมีเมดิสันแกรนด์อยู่ในนั้นหรือไม่ครับอุ้ยตู้นี้มันเคยมียาปะโอเคครับมียาฮะมีถุงยาครับแล้วก็แอสไพรินอันนึงนี่ก็จับอีกแล้วไม่ฟาดไปวะคนจะคุยของตกใจหมดฮะอ่ะกาแฟฮะช่วยได้หน่อยตอนนี้คือแม็กสตามิน่าเราโดนลดไปนะเพราะว่าเหนื่อยนะฮะส่วนถุงยาอันนี้ต้องแกะแล้วฮะต้องเอายามาใช้นะครับ2ขวดดูเหมือนว่าจะไม่พออ่ะอีกอันนึงเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเราใช้รถไม่ได้แล้วเราต้องค่อยๆเดินไป2ด้านใดครับบ้านเนี้ยมันไม่มีอ่ะแต่เดี๋ยวเข้าไปให้มันชัวร์แล้วกันนะฮะบางทีอาจจะอยู่ในมุมอับที่ผมมองไม่เห็นนะครับอ่ะผมเห็นสกิมเมอร์ผมว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ในกาปุกนี่แล้วกันนะฮะเอาไปล่อสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามกำแพงโอ้โหสกิมเมอร์2ตัวเลยไงดีใช้เลยแล้วกันนะครับมันจะได้มาฝ่าโอ้ปลาไม่โดนด้วยไปแล้วล่อไปด้านหน้าฮะกะว่าจะเข้าประตูหลังนะครับมันมีประตูด้านหลังอยู่โอ้โหไม่ไปด้วย2ตัวนี้ไม่ไปด้วยและตัวนั้นเดินทะลุกำแพงเฉยเลยโอ้โหเกมเยอะนะบั๊กเยอะโดยเฉพาะ DLC ฮะเยอะกว่าตัวหลักเยอะเลยนะฮะหรือว่าเราจะไปตึกนู้นดีตึกด้านไหนข้างหน้าโอ้ไม่เอาดีกว่าเจอจักรนอตไม่ค่อยอยากจะยุ่งเท่าไหร่เลยฮะจำได้ว่าตรงนั้นมันมีอยู่2ตัวไม่รู้ไปไหนละอาจจะยังอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนี้ไม่เห็นเลย
รงนี้มีแต่สกิมเมอร์กับซอมบี้บานเบิร์ดแล้วก็เหมือนว่าจะตีประตูออกมาแล้วนะฮะก็ดีก็ดีเพราะว่าถ้าเราเข้าไปนี่คือสกิมเมอร์กีดใส่หน้าเราสตันแน่นอนไปไหนละไม่ตีประตูแล้วฮะส่วนสกิมเมอร์อยู่ข้างในออกมาข้างนอกเฉยเลยต้องยิงละมาแล้วครับออกมากันแล้วฮะข้างในนี่ก็ออกมาแล้วฮะแบบไม่ต้องเปิดประตูให้มันได้อย่างนี้สิต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วฮะไม่งั้นเอานี่ก็จับจังเลยโอ้ยทำไมไม่ตีให้มันจบๆมัวแต่จับเสียเวลาเนี่ยฮะแล้วก็ล้มครับแล้วเดี๋ยวตายฮะกำลังจะมาฮะตามเสียงปืนเมื่อกี้ที่ยิงไปมาเพิ่มอีก 2-3 ตัวฮะยังไม่ได้เข้าข้างในสักทีไม่ต้องจับนะฟาดไปเลยนะโคตรเซ็งเลยเจอ NPC ขยันจับโอเคเคลียร์ตรงนั้นมีโบรเทอร์ด้วยฮะต้องยิงอีกแล้วไม่อยากจะยิงเท่าไหร่แล้วก็เดินมาทางนี้แล้วไปดูข้างในกันก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็เคลียร์ตรงนี้ละจริงๆก็ไม่มีนะคือดูจากด้านนอกเนี่ยไม่มีคนเลยนะฮะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นละเห็นคนแล้วผมเห็นคนมันนั่งอยู่เฉยๆแบบซอมบี้ไม่ตีได้ยังไงฮะเนี่ยเกมโคตรไม่เมคเซนส์เลยนะฮะหวังว่าคงจะใช่เมดิสันแกรนด์อ่ะนี่ไงซอมบี้เพิ่งจะมาตีและคนนี้ก็คือเมดิสันแกรนด์นะครับโอเคไปฮะกลับโอ้โหนึกว่าไม่ไหวแล้วผมกลัวตายมากเลย NPC นี้ตายไม่แน่ใจว่าเควสจะเฟลเหมือนไอ้เจ้า VIP คนที่แล้วหรือเปล่านะฮะป่ะการช่วยครั้งนี้ฮะก็ทำให้เราได้ทราบว่าเมดิสันแกรนด์นี่คือแฟนใหม่ของดร.โทมัสฮอนนะฮะกินเด็กซะด้วยนะครับก็ทำงานวิจัยร่วมกันครับเป็นนักเรียนนะครับก็ตั้งแต่ห่างจากภรรยานั่นแหละฮะมีเวลาอยู่กับนักเรียนค่อนข้างเยอะก็เลยใกล้ชิดกันค่อนข้างเยอะกว่าภรรยาที่บ้านนะและในการพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทครั้งนี้ฮะก็ทำให้ได้รู้ว่าดร.โทมัสฮอนเนี่ยครับเหมือนว่าจะเป็นคนคิดทฤษฎีและก็เป็นผลทำให้เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดแบบนี้นะแต่ทางตัวเกมก็ไม่ได้อธิบายนะว่าเราสร้างมันทำไมดัดแปลงมันทำไมในเดียวซีนี้ก็น่าจะบอกแต่เพียงเท่านี้ฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นต้นเหตุนะครับ Yeah I like that plan I'm getting on the helicopter too right โอเคฮะส่งถึงบ้านเรียบร้อยเหนื่อยมากๆนึกว่าจบแล้วอุ้ยคอปเตอร์ฮะกำลังจะมาพอดีเลยนะครับโอเคเลยมาครับพร้อมแล้วฮะซิกมาแล้วนะครับโหดขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็มาดูนะครับเว็บแรกจะมีตัวอะไรพิเศษไหมไม่มีเลยนะฮะตัดไปมาเข้าสู่เว็บที่2ก็เลยดีกว่านะฮะมาทางเหนือทางนอร์ทตอนนี้แซดคอร์สหายไปไม่มีคนดูทางเหนือเลยนะฮะมีจุดใหญ่อยู่ตัวนึงตัวอาร์เมอร์นะฮะเดี๋ยวผมวางระเบิดดีกว่าไม่เอาแล้วไม่ฟันแล้วไม่ไหวแล้วฮะฟันไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยฮะเห็นเขาบอกว่ามีบิ๊กวันด้วยฮะบิ๊กวันก็จักรนอตนะจักรนอตจักรนอตจักรนอตศพมันติดมองไม่เห็นเลยตอนนี้ก็มืดด้วยนะฮะเหมือนว่าจะมีตัวอาร์เมอร์ปีนขึ้นมาปะอ่ะวางระเบิดสักลูกนึงปะเฟรัลฮะเฟรัลเฟรัลเฟรัลข้างหน้ายังหาไม่เจอเลยครับได้ยินแต่เสียงฮะเสียงคนบอกนะอยู่ไหนไม่รู้มาฟาดสักหน่อยมีตัวกรอบไหมมีตัวกรอบอ่ะวางระเบิดเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับเคลียร์ฮะแต่รอบนี้เหมือนว่าจะหนักหน่อยฟีเรามาแล้วฟีเรามาไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้านอนมาเอาหัวมาดิเยี่ยมมากสวยงามเก็บฟีเราเรียบร้อยฮะยิงไหมมีแต่ตัวเล็กแล้วฮะปีนขึ้นมาโดนยิงหัวเต็มๆโอ้โหนี่ป้ายนี่ก็ป้ายยิงไม่เข้าไม่ทะลุส่วนประตูอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเอาประตูนี้ก็แล้วกันนะครับมาเยอะเลยจักรนอตเกิดตรงไหนก็มองไม่เห็นแล้วฮะจักรนอตมาแล้วประตูหน้านี้เลยฮะแหกแล้วครับประตูฮะเรามีระเบิดอยู่ลูกหนึ่งเดี๋ยวหลบเลยดิโอ้โหไม่หลบเลยโอเคเคลียร์จักรนอตเหลือประตูอีกฝั่งครับมีวงใหญ่ๆน่าจะเป็นอาร์เมอร์หรือเปล่าอุ้ยปืนนี้จะพังเลเวลยิงก็6ฮะจะเห็นได้ว่าตัวนี้ยิงค่อนข้างแม่นเลยนะฮะไปครับไปทีฮะเข้าหลังอีกตัวหลบไม่ทันโดนกัดไปฟาดไปโอเคซ่อมประตูกันหน่อยไม่ซ่อมแล้วเดี๋ยวนะเผื่อมีอีกเว็บนึงเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนของก่อนดีกว่าฮะปืนก็ใกล้จะพังแล้วด้วยหายไปตั้งนานมันก็ยังฆ่ากันไม่ได้สงสัยจะเป็นชุดก่อยิงกันอย่างเดียวเลยยิงไม่เข้าฮะมันต้องไปตีอุ้ยไม่ใช่ฮะจักรนอตดีกว่าต้องยิงหัวครับโอเค
สะดุดไปทีอุ้ยลุมขนาดนี้จักก็จักครับน่าจะไม่ได้กินแล้วจักนะน่าจะไม่ได้จับแล้วจักครับเรียบร้อยฮะเหลือประตูด้านนู้นอีกนิดหน่อยซึ่งก็มีแต่ตัวเล็กนะฮะยิงกันไม่โดนสงสัยติดรถแต่ผมว่าไหนทำไมมันไม่ตายสักทีเนี่ยมันก็มีแต่ตัวเล็กนะฮะไปฮะกระแทกประตูไปฟาดเลยดีกว่าเงี้ยไหนครับอยู่ไหนฮะอยู่นี่เอออีกตัวนึงเออเคลียร์โอเคครับวนกลับมาที่เดิมนะฮะก็เหลือเควสซัดคอร์สยังไม่ได้ไปหาติดต่อไปหาไฮโรดครับเกี่ยวกับมาดิสันกลันนะฮะส่งตัวไปให้เรียบร้อยแล้วครับก็ทางนู้นรับทราบแล้วนะซึ่งก็เสร็จพื้นที่การทำงานให้เธอเรียบร้อยแล้วนะฮะก็หวังว่าเธอจะมาวิจัยเกี่ยวกับผลงานของดร.ฮอนนั่นแหละฮะโอเคงั้นเราไปเก็บงานที่เควสซัดคอร์สนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไฮโรดติดต่อมาบอกว่าคนสำคัญทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ถูกส่งไปหมดแล้วนะครับไม่มีใครเหลือในแดนฟอร์ดนี้แล้วนะฮะซึ่งทางไฮโรดเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้เราเสี่ยงอยู่ที่นี่ต่อไปอยากให้กลับไปที่ฐานทัพนะครับแต่เราก็ตอบกลับไปว่ายังมีผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ไฮโรดก็ตอบกลับมาว่าโอเคงั้นก็ดีเลยช่วยต่อไปแต่ถ้าพร้อมกลับเมื่อไหร่ก็ติดต่อกลับไปหาเขาได้ทุกเมื่อนะฮะก็หมายความว่าสามารถจบเกมได้ทุกเมื่อเลยหลังจากนี้ครับอยากจบเมื่อไหร่ก็เพียงแค่ว่าติดต่อกลับไปหาไฮโรดฮะไหนติดต่อยังไง Radio Assistant ไม่มีติดต่อนี่ก็ไม่มีเอ๊ะติดต่อยังไงวะค่อยดูแล้วกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำเควสของซัดคอนก่อนนะครับไปตามหาตัวที่เราเจอกันครั้งแรกนะฮะโอเคครับมาถึงเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราตามหาแซดคอร์สที่อยู่ในบริเวณนี้ครับก็เข้าไปด้านในเลยและอย่างที่เราเคยเห็นกันนะฮะด้านในนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากเลยนะแซดคอร์สเข้าไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับเควสเปลี่ยนใหม่เป็นหาตัวเอลริกครับอยู่ด้านหน้าฮะโล่งๆครับซอมบี้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะไปเดินครับยืนรออยู่เลยมันยังไงซัดคอร์สครับได้คุยกับเราฮะว่าฉันเคยบอกเกี่ยวกับทางออกจากสถานการณ์ตรงนี้นะแต่มันเป็นความลับครับและนี่ก็คือความลับของเขาฮะหัวจรวดนี่แหละครับโหระเบิดทั้งเมืองเลยนะฮะทางเราก็เหมือนกับปฏิเสธนะในตรงนี้เนี่ยมันมีคนที่อาศัยอยู่ด้วยนะฮะแต่ทางซัดคอร์สนี่ก็อธิบายว่าตรงนี้เนี่ยซอมบี้มันเยอะมากเราควบคุมไม่ไหวหรอกฆ่ามันให้หมดไปเลยจะได้ไม่ไปหาเมืองอื่นด้วยนะฮะและณตรงนี้ครับมันเป็นจุดศูนย์กลางฮะที่ดีที่สุดครับในการระเบิดนะฮะเราน่าจะช่วยผู้คนได้มากกว่าเมืองแดนฟอร์ดตรงนี้ฮะก็คือช่วยด้านนอกด้วยนะถ้าระเบิดเมืองนี้ซอมบี้อาจจะหายไปไม่ไปละลานด้านนอกนั่นแหละซึ่งหน้าที่ตรงนี้ฮะเขาไม่ได้ทำเองนะเขามีคนสั่งการมาอีกครั้งหนึ่งครับสั่งการให้ซัดคอร์สเนี่ยฮะจัดการเรื่องนี้ครับเป็นคำสั่งโดยตรงเลยนะฮะแล้วระเบิดลูกนี้เนี่ยซัดคอร์สบอกว่ามันใหญ่มากนะระเบิดได้ทั้งเมืองเลยนะครับเพียงแค่กดสวิตช์เดียวเนี่ยแดนฟอร์ดหายไปหมดเลยนี่คือเหตุผลที่แซดคอร์สหายตัวมาฮะและก็ไม่บอกใครหน้าที่ของเราคือตอนนี้เนี่ยพาเอริกกลับไปที่ฐานครับถ้าเขากดระเบิดตรงนี้เนี่ยเขาตายแน่นอนเราอาจจะต้องเซฟชีวิตเขาโดยการพาเขากลับไปที่ฐานครับสรุปก็คือมันหนีมาตั้งเวลาระเบิดแหละแล้วมาแบบไม่บอกใครด้วยนะแล้วก็เควสไม่ให้เราตามหาเพื่อรับมันกลับบ้านอื้อโอ้โหรถผมขับไปชนแง่งนิดเดียวนะฮะพังเลยกิ้งเลยแล้วมันโอ้ต้องหารถใหม่เดี๋ยวข้างหน้านี้มันซอมบี้ชุดเกราะเรียบร้อยข้างหน้ามีรถครับดูจากในมินิแมปนะครับคือรถเยอะมากเลยเดี๋ยวโหซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนะข้างหลังนี่ก็ตามเป็นขบวนเลยนะฮะเอาก่อนเอาข้างหลังก่อนดีกว่ามาค่อยๆเคลียร์กันไปรถคันเก่านี่เห็นไหมครับระเบิดแล้วครับบึ้มเลยครับซอมบี้มาเยอะแน่นอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบไปละไปเอารถมาขับกลับบ้านนะฮะโอ้ข้างหน้าอีก3ตัวพอได้อยู่ถ้าไม่มีตัวฟลิกมานะฮะนี่โดนขวนดีไม่ดูข้างหลังเลยอ่ะเอ้าแย่งเราอีกโอเคครับเคลียร์โอ้โหเต็มเลยข้างหน้าซอมบี้เดี๋ยวเอา MRE กินก่อนไม่ไหวเหนื่อยยืนพักนานๆไม่ได้เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมาเยอะไปกลับบ้านโอ้โหขึ้นปั๊บก็ฟีเล่ามาทันทีและคันนี้โคตรช้าเลยอย่าล้มนะไปครับโอเคครับถึงบ้านสักทีนะฮะเวียนาโซหางานให้เราอีกแล้ว
อ๋อไม่ใช่เขาอธิบายว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่ค่ายทหารนี่แล้วนะฮะแล้วก็อธิบายไว้ต่างๆนานาว่าถ้าคุณอยากจะออกจากเมืองนี้เนี่ยก็เพียงแค่ติดต่อมาเรามีทหารซัพพอร์ตอยู่ก็นั่นแหละครับเสียงสุดท้ายของแดนฟอร์ดฮะเวียนาโชว์หางานให้เราทำอยู่เรื่อยๆนะฮะเราจะกลับบ้านแล้วไม่มีนะฮะไม่มีคนไม่มีเซอร์ไวเวอร์ที่ต้องการช่วยชีวิตมีอ้าวดิสอาร์มนุกคืออะไรเนี่ยเฟสใหม่ให้ไปคุยกับเวียนาโชนะครับเขาอยากให้เราอธิบายเรื่องนิวเคลียร์ที่อยู่ใต้เมืองเอ้ารู้ได้ไงวะแถมยังด่าเราด้วยว่าเอ้ยนี่มันบูชิตมากเลยเราจะฆ่าคนแต่ไม่ปรึกษาเขาเนี่ยนะซึ่งตัวเราก็ไม่รู้ฮะแล้วก็อธิบายไปว่าโอเคตอนนี้เนี่ยแดนฟอร์ดมันเต็มไปด้วยซอมบี้เต็มไปหมดเลยนี่คือโอกาสครับที่เราจะฆ่าซอมบี้แล้วก็ไม่ให้มันแพร่ไปเมืองอื่นครับและเวียนาโชกเนี่ยก็อธิบายไว้ว่าเธอเข้าใจนะแต่มันดูโหดร้ายไปหน่อยฮะและเธอก็รู้ด้วยว่าแผนการอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราแต่เป็นของเอริกครับเพราะงั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะว่าเราจะช่วยเมืองนี้พร้อมกับผู้คนหรือว่าจะระเบิดเมืองนี้ไปพร้อมกันอ่ะสองฉากจบครับเลือกกันเลยดีกว่าช่วยเมืองนี้ไว้ช่วยผู้คนตรงนี้ไว้แต่ก็เสี่ยงที่ซอมบี้จะระบาดออกไปกับระเบิดเมืองนี้ทิ้งทั้งหมดดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นแบดเอนดิ้งนะแต่ก็ช่วยเมืองด้านนอกไว้ได้นะครับมีสองฉากจบฮะคุยกับใครผมนี่เลือกไม่ถูกเลยฮะคือถ้าปล่อยให้แดนฟอร์ดเป็นอย่างนี้ต่อไปครับมันต้องไปละลานเมืองอื่นๆแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะดิสอัมนุกนะฮะก็คือปลดชนวนระเบิดมันก็จะเป็นอีกฉากจบหนึ่งที่ช่วยเมืองนี้ไว้แต่ซอมบี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อและก็ผมเดาไม่ถูกด้วยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองเป็นคนดีดีกว่าผมว่าน่าจะได้ฉากจบที่แบบว่าคาดกันไม่ถึงนะฮะส่วนฉากจบที่ระเบิดเมืองทั้งเมืองเนี่ยว่ามันเดาง่ายก็แค่จบปั๊บระเบิดปุ๊บจบเดี๋ยวเอานี้ดีกว่าเผื่อได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับก็ไปคุยกับเวียนาโชฮะไปแก้ชนวนระเบิดนิวเคลียร์มี3ช้อยเลยอ่ะก็คือโอเคฉันยอมรับโอเคฉันปฏิเสธแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะฮะอ่ะตัดสินใจแล้วไปกันครับไปฮะช่วยเมืองแดนฟอร์ดนี้ไว้ครับช่วยผู้คนตรงนี้ไว้ฮะก็ไปปลดชนวนระเบิดฮะชื่อเควสก็เป็นชื่อ Seriously Pleasegลับมาที่เดิมครับเพิ่มเติมคือมากับเวียนาโชกับฝูงซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าตอนแรกไม่มีนี่หว่าตอนนั้นเฮียแซดคอร์ดแกเคลียร์หมดละมันเลยเกิดมานะฮะไม่รู้แกอยู่ได้ยังไงซอมบี้โคตรเยอะเลยนะผมเลือกจะไม่ชนก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะค่อยๆเข้าไปมีระเบิดอยู่อันหนึ่งสงสัยจะต้องได้ใช้ว่ะมาข้างนอกดีกว่าข้างในฮะเข้าไปแล้วมันมืดอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นซัดเลยแล้วกันฮะยิงเลยครับยิงเลยฮะยิงเลยเลยครับอุ้ยหัวทุกตัวยังนะยังไม่หมดครับต้องเขียนด้านหลังด้วยข้างหลังด้วยมาเหมือนว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีซอมบี้นะนอกจากด้านล่างอ่ะด้านล่างจะมีเยอะเลยส่วนข้างหน้านี่ก็ขึ้นมาแล้วครับมาตีละตัวเอ้ยโอ้โหบังอ่ะบังอ่ะเอาวิฟีโลฟีโลมาไงวะฟีโลมาไงฟีโลไม่ล้มฟีโลไม่ล้มโอ้ยแย่แล้วเอ้ยหัวแตกไปเฉยฟีโลโอเคผมเกือบตายไม้ก็จะพังกระแทกไปหนึ่งทีเดี๋ยวกินยาก่อนมอร์ฟีนงำไปข้างล่างฮะไปค่อยๆย่องไปดีกว่าด้านล่างเนี่ยเหมือนว่าจะสปอนเยอะมากเลยนะฮะส่วนไอตัวข้างหลังจะเอารถชนก็ไม่ได้งั้นยิงไปก่อนอ่ะเดี๋ยวไปด้านล่างกันต่อค่อยๆย่องกันไปโล่งอยู่นะฮะโล่งอยู่อุ้ยฟีเล่าอีกแล้วเหรอโอ้โหโปรเทอร์ก็มาตรงนั้นโอเคฟีเล่าเคลียร์เต็มเลยข้างหลังก็มาปืนยิงไม่ได้ต้องฟาดเข้าไปโอเคสวยงามไปอีก2ตัวและก็อีกตัวนึงโอ้ยจะพังแล้วของผมเนี่ยไม้ผมจะพังแล้วโอ้โหเยอะฟีเล่าตัวที่3ป่ะเนี่ยคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยมาเนี่ยซอมบี้เกิดถี่มากเลยฮะฟีเล่านี่คือตัวที่3ละเอาตายเวียนาโชตายผมต้องยิงโอเคอุ้ยเริ่มมาเยอะยังไงดีฟาดก่อนแล้วกันมาฟาดก่อนจะพังแล้วเคลียร์หลบฟาดจะตายว่ะสตาวิน่าก็จะหมดเลือดก็เสียการช่วยคนนี่มันยากอย่างนี้นี่เองนะฮะจับอีกแล้วจับทำไมล่ะมีเกาะอีกตัวโอเคฟาดทำไมไปด้านล่างกันดีกว่าเหนื่อยพักแป๊บโอ้โหข้างหลังมีแจ็คกะน็อตด้วยต้องรีบลงไปก่อนมันจะรู้ตัวแล้วก็ด้านหน้ามีอีกตัวหนึ่งเรามีไฟบอมอันหนึ่งมีระเบิดอันหนึ่งมี MRE 3อันฮะยังไม่ได้ใช้เลยครับอ่ะเอาตรงนี้ก่อนวิสกิเมอร์ไม่อยากจะยิงแต่ต้องยิงอ๋อไม่โดนวะกระสุนหมดอีกไม่ทันครับกรีดแล้วฮะกรีดแล้วครับด้านล่างโอ้ดิสอาร์มันยากเย็นจริงๆเลย
ลุงงี้นี่ระเบิดทิ้งให้หมดดีกว่าฮะดูเหมือนจะง่ายกว่าโรเทอร์ฮะอีก2ตัวไม่สนได้ไหมก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวต้องขับรถออกไปฮะและชนมันไม่ได้ฮะชนมันปุ๊บควันอยู่ในรถฮะออกไม่ได้ตายอยู่ในรถครับด้านหน้าไปอีก2ตัวฮะตอนนี้ค่อนข้างเคลียร์แล้วถ้าไม่สปอนมานะต้องรีบไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับอาวุธระยะประชิดผมแตกแล้วและอย่าบอกนะว่าผมจะต้องคุ้มครองมันนะฮะผมไม่ไหวแน่นอนเลยคืออาวุธตีใกล้มันสำคัญมากเลยฮะแล้วเหลือแค่ไอ้มีดอันนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้ด้านหน้าก็ยังไงไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยไม่เห็นว่ะไม่เห็นได้ไงไม่รู้งงมากเลยงั้นจับเลยยึบเควสเราฮะให้เคลียร์แอเรียบริเวณนี้นะครับน่าจะหมดแล้วป่ะโอเคหมดอย่างที่ฉันคิดไว้เลยมันก็แค่ตัวรับสัญญาณวิทยุง่ายๆอ่ะซึ่งเธอเนี่ยได้บอกไว้ว่าเธองัดแงะพวกวิทยุมาค่อนข้างจะชำนาญนะฮะก็เลยแก้ชนวนระเบิดตรงนี้ได้ง่ายดายทั้งนั้นตอนนี้ก็ไม่ระเบิดแล้วใช่ไหมก็ไม่เชิงนะคร่าวๆก็คือมันยังสามารถระเบิดได้อ่ะถ้าไปยุ่งกับเจ้าหัวเดียวเคลียร์นะฮะคือมันไม่สามารถสั่งระเบิดระยะไกลได้แต่มันยังระเบิดได้ถ้ามีใครไปยุ่งกับหัวเดียวเคลียร์อ่ะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือเราห้ามพูดกับเอริกนะครับหรือแซดคอร์สนะฮะว่าเราไปปลดชนวนระเบิดแล้วนะฮะไม่งั้นนี่คือน่าจะต้องมาตั้งเวลากันใหม่เสียเวลามากเลยไม่อยากมาแล้วนี่ยังไงจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยฮะโอ้ยหาที่ขึ้นยากอยู่จริงๆต้องมาโดดฝั่งนั้นก็ได้ดันมาโดดฝั่งนี้แล้วประตูไอ้รถคันนี้เนี่ยดั้งได้6คนนะฮะทางขึ้นเยอะแยะมากเลยภารกิจเสร็จเรียบร้อยฮะกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพับเหนื่อยพอดีฮะต้องเปลี่ยนตัวเล่นกันแล้วครับเควสตอนนี้ก็ไม่มีนะฮะอาจจะรอเวลาเครื่องบินมารับแล้วก็กันฐานครั้งสุดท้ายครับซึ่งจริงๆมันก็มีช่วยประชาชนอยู่นะฮะกลับมาที่ฐานของเรานะครับเวียดนาโชนี่ก็จะประกาศเรื่อยๆฮะให้เราเนี่ยไปรับประชาชนกลับมาที่ฐานส่งตัวขึ้นกลับไปที่เฮลิคอปเตอร์ได้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ครับมาบุกทางเหนือฮะทางเหนือมีแต่ตัวเล็กๆนะเฟิร์สเวฟยังไม่ยากนะฮะยังอยู่กันที่เวฟแรกนะฮะแต่เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะโหดมากขึ้นนะครับเวฟแรกเนี่ยปกติจะไม่ค่อยมีพวกชุดเกราะหรือตัวพิเศษตัวฟรีกอะไรมาตอนนี้ฮะเริ่มมาฮะตัวชุดเกราะคือยิ่งอยู่นานครับมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วชุดเกราะมันยิงไม่ได้ครับมันต้องไประเบิดแล้วฮะผมไม่ได้เตรียมมาเลยเนี่ยครับยิงไม่เข้าฮะติดหมวกครับรอมันลงมาแล้วกันนะมาแล้วครับวิ่งมาฮะฟาดไปฟาดไปหลบ1ทีไปหลบอีกทีนึงไปโอ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอเคก็ยากขึ้นนะแต่ยังไม่มีฟรีกับพิเศษอย่างฟีโร่อย่างจักรน็อตมานะฮะในเฟิร์สเวฟนะครับโอเคครับเคลียร์ฮะในประตูทางเหนือนะครับไปดูอีกทางนึงบ้างครับเหมือนว่าจะโดนบุกเหมือนกันทางนี้มีแต่ตัวเล็กๆแล้วผมเห็นจุดใหญ่ๆอยู่ทางประตูอีสต์นะฮะโอ้ยมาช้าไปหน่อยฟีโร่บุกครับนี่คือเฟิร์สเวฟนะฮะเริ่มโหดแล้วครับเริ่มสนุกแล้วฮะแล้วมา2ตัวเลยครับฟีโร่ครับโดดถีบไปทียังไม่ล้มเอาหัวโอเคมาดูเวฟที่2นะฮะว่าโหดขึ้นมากแค่ไหนครับเข้าทางประตูอีสต์นะครับผมออกไปตามล่าหาซอมบี้ฮะบางทีมันบั๊กไม่จบเวฟ1ให้ครับแล้วหัวจุดแดงแบบใหญ่ๆบานเลยมีตัวอะไรบ้างฮะไปดูกันโอ้ชุดเกราะชุดเกราะเต็มเลยมีเยอะมากครับชุดเกราะผมมีระเบิดเป็นระเบิดมาอยู่ฮะวางเป็นกับดักครับให้มันลงมาเหยียบฮะเรียบร้อยเป็นระเบิดพร้อมกับมีไฟด้วยนะฮะอันนี้สร้างมาลองมาใช้ดูสักหน่อยบิ๊กวันฮะบิ๊กวันกำลังมาบิ๊กวันจักรกนอตครับอยู่ไหนเอ่ยบิ๊กวันนู่นครับประตูขวาฮะเพิ่งเดินออกมาฮะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนใกล้ๆก่อนอ่ะไปฮะส่องสักหน่อยฮะสไนเปอร์โดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนอยู่กระตุกอยู่งั้นจัดต่อเลยนะฮะอุ้ยกระสุนหมดมันเริ่มมาเยอะละแต่เรายังมีระเบิดมาอยู่ฮะยังมีรั้วกันไว้อยู่ครับผมยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่เดี๋ยวเอาจักรน็อตก่อนฮะไกลๆยิงไม่ค่อยกระตุกเลยแต่มันโดนนะมีเลือดกระเซ็นอยู่นิดหน่อยฮะโอเคตรงนี้ยังไม่ต้องวางจัดจักรน็อตต่อก็แล้วกันครับโอเคเคลียร์ฮะไลเฟิลขึ้นเป็นเวล4และประตูแตกครับเดี๋ยวเอาระเบิดใบวางก่อนแล้วกันนะฮะตีไม่ไหวแล้วครับปึ้มเข้าไปโอเคเฮ้ยๆๆเพื่อนล้มเพื่อนล้มลุกมาฮะลุกมาครับอย่านอนทิพครับลุกมาครับโอเคอุ้ยเยอะมากอะตอนเนี้ยซอมบี้เกราะเยอะมากข้างหน้านี่ก็โดนบุกประตูทางทิศเหนือฮะมีซัคคอสยืนอยู่คนเดียวฮะเรามีไฟบอมอยู่ลูกนึงเดี๋ยวรอให้มันมาเยอะๆปาทีเดียว
ยิงไม่โดนครับกระสุนก็จะหมดนี่ก็ไม่ตีโอ้โหเฮ้ยได้ยินเสียงมันฟีเล่าฟีเล่ามาฟีเล่าสองตัวโอ้โหมาขวางทางระเบิดเราพอดีเลยแล้วเมื่อกี้โดนไปเต็มหลังเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนแตกปะเพื่อนโดนง่ำอยู่นู่นเพื่อนกระสุนหมดเพื่อนมันช่วยไม่ได้โอเคยังไม่ตายยังไม่ตายหัวโอเคฟีเล่าฟีเล่าโอ้ยฟีเล่าฟีเล่าตรงนี้ก็มีฟีเล่าตรงนี้ก็มีเอาตรงนี้ก่อนเอาตัวเองก่อนเดี๋ยวตัวเองตายเอาตรงนี้ก่อนมันไม่ล้มฮะโดนขวนแล้วโอ้ย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 แย่แล้วแย่แล้วปาดโอเคเคลียร์ส่วนเพื่อนเราน่าจะยากแล้ววะล้มแล้ววะล้มแล้วล้มแล้วลุกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนนัดสุดท้ายแล้วฮะ4นัดสุดท้ายแล้วครับโอเคยังไม่ตายยังไม่หมดมีบิ๊กวันมาอีกอุ้ยรอบนี้หนักหน่วงครับหนักหน่วงจริงแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บๆฮะเหมือนมีคนตายคนหนึ่งนะฮะในค่ายของเราเอาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยฟีเล่าอีกแล้วไม่มีกระสุนแล้วเรียบร้อย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 ทีบก่อนทีบก่อนทีบก่อนเอาฟีเล่าเอาฟีเล่าเอาฟีเล่าไม่ได้แล้วหนีเข้าฐานก่อนนะครับไปหาคนเยอะเออช่วยกันยิงหน่อยช่วยกันยิงหน่อยมีคนล้มด้วยกระสุนเราก็จะหมดเดี๋ยวไปเอากระสุนด้วยโอ้ยิงๆๆๆๆๆๆๆกระสุนก่อนครับกระสุนก่อนฮะคลังเข้ามารัวๆเลยเอากระสุนรัวๆรัวๆระเบิดด้วยระเบิดด้วยระเบิดด้วยระเบิด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 เหลือเอามาให้หมดอ่ะโอเคครับพร้อมลุยฮะไปกันครับรอบนี้แบบว่าหนักหน่วงมากเลยฮะอู้กระสุนยังไม่ได้ใส่โอ้นั่นก็เพื่อนล้มเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนใส่กระสุนก่อนอุ้ยงั้นก็จับจังผมก็ต้องช่วยเพื่อนที่ใกล้ตายโอ้ยอุ้ยเกือบโดนแง้มแล้วฮะแล้วจะกระโดดมาด้านหน้าโอ้โหฟีเร่ามาอีกเพื่อนเราจะรอดไหมเนี่ยเอาหัวก่อนโอ้โดนจับแล้วเอาระเบิด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 ปึ๊บปึ๊บกระตุกไปกระตุกไปมันนี่ดิไม่มาวะแล้วหัวก็โคตรเล็กครับยิงไม่ได้เอาระเบิดไปเลยแล้วกันนะฮะปึ๊บเคลียร์กลับมาโอ้โอ้ยากจริงยากจริงยากจริงเหมือนจะเสียไป1คนนะฮะจากประตูทางอีสอ่ะผมไม่ได้อยู่ทางนั้นเลยช่วยไม่ได้นะกลับบ้านกันได้ไหมปลดชนวนระเบิดเรียบร้อยแล้วฮะฉากจบของเราเมืองไม่ระเบิดช่วยเมืองนี้ไว้ได้อ้าวยังไม่จบยังไม่จบนะฮะยังไงครับแปลกๆผมลืมอะไรไปอ้าวนั่นไงเดทเป็น1คนแซดคอร์สก็ซิกโดนกัดจนป่วยเลยแต่ถ้าไม่ตายก็ไม่เป็นซอมบี้นะฮะส่วนเควสตอนนี้ไม่มีอะไรส่วนเวน่าโชว์ครับเหมือนจะกล่าวสรรเสริญหน่วยของเรานะฮะแม้ว่าจะช่วยคนได้ไม่ครบทั้งเมืองแต่เขาก็กล้าหาญพอที่จะอยู่ช่วยเมืองนี้ต่ออ้าวไม่จะกลับบ้านกลับยังไงอ่ะผมอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนี่คือสั่งเสบียงเอ้านี่หรือเปล่าต้อง call for extraction กลับไหมพร้อมจะกลับแล้วนะครับมารับหน่อยเร็วๆๆๆโอ้รอซอมบี้บุกอีกรอบหนึ่งจะได้กลับนะครับตอนนี้ก็ว่างเลยไปฟาร์มไปหาวิธีการซอมบี้ไปทำอะไรก็ได้ฮะให้ตัวเองเนี่ยรอดในการป้องกันครั้งสุดท้ายครับเมื่อกี้ก็โคตรโหดเลยแล้วดูสภาพแต่ละคนครับเลือดแบบเต็มตัวโอเคระหว่างรอซอมบี้บุกครับผมก็ทำเควสไปเรื่อยเปื่อยฮะและต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะมาดูกันครับว่ายากยังไงอันนี้คือเควสที่เราจะต้องไปช่วยประชาชนนะครับมันว่างนะก็เลยมาช่วยสักหน่อยครับตอนที่ฟีเล่ามาเสียงดังชัดเจนฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนยังหาตัวไม่เจอผมว่าจะหนีแล้วแต่ไอคนประชาชนนี่มันไม่หนีแล้วมันก็ล้มและดูฟีเล่าฮะมา2ตัวพร้อมกันเลยนะครับอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแตกแตกๆๆไม่มีระเบิดด้วยไม่ได้เอามาไม่คิดว่ายากขนาดนี้นะครับโอ้ยผมยังกดเริ่มเควสไม่ได้ฮะคือผมต้องคุยกับ NPC เสื้อฟ้านี่ก่อนนะถึงจะเริ่มเควสส่งตัวกลับบ้านได้ครับแต่มันคุยไม่ได้ฮะเคลียร์แอเรียไม่เสร็จสักทีเอ้าเพื่อนตายไป1ฟีโร่ตอนนี้3ตัวครับ3ตัวนะฮะไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าฮะกลับโอ้โห2กระเป๋าเดี๋ยวประตูรถพังโอ้กลับไม่ได้ไม่น่ารอดเลยครับโดนง่ำไปขออมตะทีนึงได้ไหมขออมตะทีนึงไม่ได้แล้วโอ้สกีเมอร์มาอีกแล้วเนี่ยโคตรโหดเลยครับเควสหลังๆคือแค่กันบ้านก็โหดแล้วนี่ต้องช่วยประชาชนอีกประชาชนช่วยตัวเองไม่ไหวผมก็ช่วยประชาชนไม่ไหวเหมือนกันจังหวะนี้ต้องรีบจบเกมแล้วฮะถ้าไม่จบเกมผมจะเกมโอเวอร์แล้วนะ
เมื่อกี้ตายไป3เลยผมอุตส่าห์เรียกเพื่อนเนี่ยไปช่วยเราจะได้ไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียวยากจริงยากจริงเวลาคนตายเนี่ยเราสามารถไปเก็บกระเป๋าได้นะครับแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยไปใส่ที่บ้านฮะของมันก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็เลยมาเก็บศพสักหน่อยตอนนี้ก็พื้นที่อินเฟสทับกะว่ามาเก็บเฉยๆคงจะไม่มีอะไรแต่เหมือนว่าจะต้องมีแล้วว่ะซอมบี้โคตรเยอะเลยฮะแต่ยังไม่เห็นฟีรัลนะฮะฟีรัลเมื่อกี้3ตัวไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเอากระเป๋าไปใส่รถก่อนไม่บู๊มากนะไม่บู๊มากนะลากมาดีฮะเดี๋ยวเรากระโดดข้ามรั้วโอ้ยเอ้ยไอ้กระโดดไม่ได้อู้ติดๆโอ้โหโดนกัดอีกแย่ละโดนล้อมครับออกไม่ได้ฮะโดนล้อมออกไม่ได้เดี๋ยวอุ้ย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 สเตมิน่าหมดโอ้โหทำไมรั้วนี้มันข้ามไม่ได้วะเอ้ยรอบนี้เหมือนจะตายเพราะไอ้รั้วเลยฮะโอ้โหเลือดหมดเลือดหมดล้มอมตะอมตะอมตะอึ้มไปฮะวิ่งขึ้นรถขึ้นโอ้ยสเตมิน่าหมดกินโอ้สู้ก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ไหวสเตมิน่ามันหมดแล้วต้องวางแล้วไม่ไหวแล้วไปกลับโอเคน่าจะรอดฮะแค่มาเก็บกระเป๋ายังเก็บไม่ได้เลยอ่ะโคตรโหดเลยแถวนี้และสกิมเมอร์มาด้วยนะไม่ไหววะจะตายกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาเอากระเป๋าฮะกับตัวละครตัวใหม่ตอนนี้รีบมารีบไปผมว่าตอนเช้าน่าจะไม่ยากมั้งเดี๋ยวมาลองดูกันครับกลับได้หรือเปล่าเจอ1ตัวโอเคเคลียร์รีบไปนี่กระเป๋าอีก1โอ้ตรงนี้สกิมเมอร์2ตัวเลยนะฮะบ้านอินเฟสตรงนี้พยายามจะไม่ส่งเสียงดังนะฮะเพราะว่าเรามาเอากระเป๋าเฉยๆเราต้องการไอเทมจาก2ตัวนี้นะครับมากระเป๋าที่2ครับได้แล้วไปมาเรื่อยๆเลยฮะซอมบี้โอ้โหหันหลังมาก็เจออีกตัวนึงสปอนขึ้นมาทีก่อนไม่ได้เก็บยากเก็บเย็นโอ้สงสัยจะได้กระเป๋าเดียวอ่ะได้กระเป๋าเดียวเหลืออีกกระเป๋าเดียวหรือกระเป๋านึงเอ้ยอุ้ยกลับบ้านปวดจัดเลยประตูอย่าเพิ่งพังโอเคกลับบ้านที่บ้านก็ขั้น2อ่ะเดี๋ยวแหมอยากได้กระเป๋านี้จังเลยอยากได้กระเป๋านี้ไม่ได้แล้วว่ะมันเหลือสกิมเมอร์อีกตัวนึงนะหน้าเคลียร์ตรงนี้นะแล้วเอากระเป๋าแต่ที่บ้านก็คือซอมบี้ใกล้จะบุกแล้วนะฮะคือถ้าเลข3ปุ๊บซอมบี้บุกทันทีตอนนี้เราต้องไปเตรียมตัวฮะเตรียมระเบิดเตรียมกระสุนอะไรเรียบร้อยเลยครับบุกครั้งนี้น่าจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายฮะเราจะกลับกันแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นการบุกที่ยากกว่าครั้งที่แล้วนะเกือบไม่ถึงบ้านแล้วกระเป๋าได้มาแค่2กระเป๋านะจาก3ตัวของที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าได้ครบหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยผมเตรียมตัวก่อนตั้งแต่เล่นมาฮะยังไม่เคยกดตรงนี้เลยฮะตรงนี้คือการวางแทงค์ไว้บริเวณตรงทางเข้าครับแล้วก็แพนไมล์ได้ด้วยฮะคือกับระเบิดคือตั้งแต่เล่นมาไม่เคยวางเลยเพิ่งจะมาวางเนี่ยแหละครับในเนื้อเรื่องมันไม่มีฮะผมนึกว่าตรงนั้นมันแค่เอาโพสต์นี่คือเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรครับปล่อยมันไว้เฉยๆก็เลยไม่ได้สนใจมันตอนนี้ก็คือเพิ่งจะมาลองกดวางดูเดี๋ยวมาดูฮะว่าประสิทธิภาพเนี่ยจะดีแค่ไหนคุ้มค่ากับของที่เราเสียไปหรือไม่นะลุกเวฟแรกมาแล้วลุกนะเร็วทำงานโอ้โหเลือด คือแต่ละคนอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะรอบนี้ต้องกลับบ้านแล้วฮะโอเคซิกมาละบุกทางเหนือครับทางเหนือเนี่ยผมวางไม้ไว้นะฮะเป็นระเบิดกับระเบิดไม่ทำงานหรือว่ายังไม่เสร็จก็ไม่รู้ในระหว่างนี้ก็ยิงรอก่อนก็ได้ครับเฟิร์สเวฟนี่ก็ยังไม่มีอะไรโหดมากมายมาเคาะประตูกันแล้วปกตินี่มันมีคนช่วยนะรอบนี้ไม่มีคนช่วยเหรอมีเรากันทางเหนือคนเดียวเนี่ยโอ้โหเงียบเหงาปะลูกซองเยอะได้อยู่ประตูเหนือแตกแล้วครับซอมบี้เข้ามาแล้วฮะช่วยกันหน่อยได้ไหมครับโอ้โหอยู่ไหนกันวะเนี่ยอุ้ยไม่ทันยิงไม่ทันมาทันไม่โดนหัวแต่ก็กระเด็นได้นะครับคือคนในค่ายเราอะน้อยลงนะฮะตายไปค่อนข้างเยอะเลยจากก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อกี้ผมพาตายอีก2ตัวมันก็เหมือนกับว่าคนมันไม่พอนะฮะทางเหนือที่ผมกันคนเดียวเลยหนักหน่วงกว่าเดิมเลยระเบิดนี้ก็พยายามจะเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ให้พวกชุดกรอบไอ้พวกนี้มันจะพอยิงได้เดี๋ยวชุดกรอบมายิงไม่ไหวเอ้ยไม้ทำงานแล้วเฮ้ยเอาว่าได้อยู่นะฮะช่วยเคลียร์ได้อยู่เพิ่งจะมาทำตอนจบเนี่ยครับโอ้โหไงเข้าไม่ได้เลยอุ้ยหลังเข้ามองไม่เห็นไม่มีคนช่วยเลยมีผมกันคนเดียวอุ้ยนี่ระเบิดรัวๆระเบิดรัวๆหลบก่อนฟาดไปอุ้ยช่วยได้เยอะนะเอ้ยไม้ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเวฟ2มาก็น่าจะดีขึ้นส่วนทางอีสเนี่ยผมไม่ได้วางไม้ไว้ดิผมวางเป็นแทงค์นะฮะ
แทงก็คือเหมือนกับแทงระเบิดอ่ะยิงระบึ้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันครับเอาเพื่อนเพิ่งจะมาไปมันบุกอีสแล้วมายืนเหนือเฉยโอ้โหเพื่อนสุดยอดนั่นไงฮะเห็นแทงไหมครับแทงขาวๆนะฮะอุ้ยฟีเล่า2ตัวเข้ามามีแค่เวฟแรกเองนะฮะมา2ตัวเลยอุ้ยโอเคสวยกระเด็นโดนหัวพอดีปึ้มทำไมหัวมันโดนหัวยากหน่อยต้องไปสับหัวปั๊มโอเคว่าจะสร้างเพิ่มครับคือตอนนี้ว่างมากอ่ะมันโอ้ซิกมันโปรเกรสอยู่คืออย่างที่เห็นครับมันโล่งมากอ่ะซอมบี้ก็ไม่มีเข้าเว็บ2ก็ไม่เข้าอ่ะคือมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วและซิกโปรเกรสอยู่มันสร้างไม่ได้เพิ่งจะบรรลุตอนหลังนะฮะอย่างที่บอกไปคือมันชอบบั๊กอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือปล่อยมันสักพักอ่ะเดี๋ยวซอมบี้มันก็เดินมาเองแล้วก็ตายเองอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนยิงตายได้แต่ยืน AFK ครับพอเดินล่าแล้วก็มองไม่เห็นหรือมองเห็นไปยิงก็ไม่ใช่ตัวที่จะมาบุกอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ้านุ่นว่ะโอ้อยู่ไกลๆเด็กหลงอยู่คนเดียวเลยมาช้ามาช้ามาช้าโอ้ไม่โดนหัวเลยหัวอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยลูกสองเอ้ยเข้าไปใกล้ๆดีกว่าแล้วพอยิงเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีรอบชิดเลยนะฮะมาอังไงก็ยังไม่ใช่อ่ะไม่รู้ตัวไหนเดินหาอยู่นานมากหายังไงก็ไม่เจอส่วนในตัวที่เข้ามานี้ก็ไม่มีใครทำไมยืนนิ่งอ่ะแซดคอร์สหมดแรงแล้วเหรออ่ะโอเคฮะเข้า second wave นะครับ wave 2แล้วครับเรามีถังที่สามารถยิงได้นะอาจจะไม่ต้องวางไมค์ก็ได้นะครับแต่ไม่ได้วางไมค์ประตูนี้น่าเสียดายอุ้ยมาเต็มเลยมาเติมก่อนเลยแล้วกันยังมีระเบิดอยู่ที่ไม่ได้ใช้นะครับโอ้ยมาอีกเวฟนึงอ่ะเดี๋ยวถ้าไม่ไหวค่อยระเบิดทิ้งนะฮะเอาล้มฟาดนะล้มฟาดนะโอเคตรงนี้มีชุดเกราะเดี๋ยววางระเบิดไปแล้วก็วิ่งหนีหลบมาปึ้มโอเคฟีเรลมาฮอกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ยังไม่เห็นตัวครับฟีเรลอยู่ไหนเอ่ยนี่ปะข้างหน้าไม่ใช่นี่ธรรมดาแต่ก็มีชุดเกราะอยู่ผมวางระเบิดเลยนะครับยังมาอีกเยอะเลยเรามีถังอยู่นั่นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวรอเจ้ากระนอตนะฮะส่วนตัวเล็กๆพวกนี้ครับยิงหัวเอายิงหัวไม่โดนยิงท้องยิงขายิงหัวล้มแล้วตั้มเริ่มเยอะแล้ววางไม้ดีกว่าวางไม้ระเบิดปึ้มโอเคทางเหนือบุกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายก่อนสักลูกหนึ่งไม่สะเทือนอะไรเลยฮะลูกก็หมดครับปืนก็จะพังเดี๋ยวไปเปลี่ยนปืนได้ไหมขอเปลี่ยนปืนก่อนนี่ตะจับไว้ครับโอ้โหฟีเล่ามาอีกเอาฟีโลซับหัว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 ไม่ได้ซับหัวเลยไม่ล้มจริงๆว่ะโอ้โหผมจะล้มแทนแล้วเนี่ยหลบมาฟาดอุ้ยเพื่อนล้มยังไงดีฟีโลตายแล้วเหรอฟีโลตายเอานี่เลยปึ้มโอเคโอ้ยนักนวลของจะพังทั้งหมดเลยจะตายก็จะตายเดี๋ยวขอเปลี่ยนของเอากระสุนมาเพิ่มครับเพื่อนตรงนั้นก็ล้ม2คนอ่ะมีจักรน็อตมาบุกอ่ะเดี๋ยวฟีเล่านี่ยังไม่ตายเหรอนึกว่าตายแล้วเนี่ยสับหัวก่อนโอเคประตูทางเหนือพี่ตัวเล็กแล้วนะฮะส่วนทางขวาทางอีสเนี่ยไม่เห็นจุดใหญ่ๆแล้วจักรน็อตน่าจะตายส่วนเราก็เหนื่อยแล้วครับคือทุกอย่างมันล้าไปหมดเลยของก็จะพังปืนก็จะพังเหนื่อยสับหัวก่อนสักทีนึงอุ้ยข้างหน้าผมเห็นเงาเงาจักรน็อตมาบุกครับเดี๋ยวผมไปวางระเบิดด้านหน้าก่อนแล้วกันครับมีมาอยู่2ลูกนะฮะวางตรงประตูนี้อันเดิมมันเดินเป็นพระเอกเลยอ่ะมันบึ้มบึ้มบึ้มแล้วเดินมาแบบช้าๆโอเคฮะน่าจะถ่วงเวลาให้เราเนี่ยได้ไปเปลี่ยนไอเทมนะครับเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอาวุธระยะใกล้แล้วก็อาจจะหาอะไรเพิ่มเติมครับมีอะไรเป็นลูกซองไหมลูกซองอ่ะอันนี้ก็ได้อยู่โอเคไม่ทันแล้วฮะจักรน็อตมาข้างหน้าเลยครับเดี๋ยวไปสแตนบายก่อนครับมันบึ้มฮะมันบึ้มเราต้องยิงซ้ำฮะไก่เฮ้ยตายเลยอ่ะโอเควะระเบิดโคตรรุนแรงซ่อมประตูก่อนแล้วกันสถานการณ์อีกฝั่งหนึ่งเป็นไงบ้างฮะออกไปยิงกันข้างนอกเลยนะครับไม่มีตัวใหญ่แล้วฮะโอ้เอเมเลียตายมีคนตายคนหนึ่งนะครับแต่ก็รอดมาได้สำเร็จนะฮะแล้วก็จบเกมสักทีเฮ้ยไฮโรดนี่คือ Black Friday เราถอดกำลังจากที่นี่แล้วเจอกันในอีกไม่ช้าโอเคครับน่าจะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เรียบร้อยครับไม่มีคัตซีนอะไรเกิดขึ้นเลยจบด้วยเวียนาโชครับพูดถึงคนในแดนฟอร์ดครับฝากทิ้งท้ายไว้ครับว่าหวังว่าเราเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายนะหมายถึงเวียนาโชฮะหวังว่าเธอเนี่ยจะกลับเป็นคนสุดท้ายนะไม่เหลือคนในแดนฟอร์ดแล้วนะครับตอนนี้อพยพกันออกมาหมดแล้วนะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้ายังมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่อีกเนี่ยก็แนะนำว่าให้รีบหนีออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดนะครับนี่คือเวียนาโชเลิกกันอ่ะนี่คือฉากจบเหรออี้ยังไม่จบแซดควอสครับส่งเสียงมาด่าเราฮะด่าว่าน่าจะเรื่องดิสอาร์มดิวกันแหละคือเราเนี่ยแหละครับไปทำลายล้างแผนฆ่าซอมบี้ฮะทำให้ภารกิจของแซดควอสยังไม่สำเร็จนะครับและเหมือนว่าจะอาฆาตแค้นด้วย โอเคจบไว้เพียงเท่านี้ครับไม่มีคัสซีอะไรเกิดขึ้นนะฮะน่าจะเป็นโหมดที่แข่งคะแนนกันนะยิ่งช่วยได้เยอะคนของเราตายน้อยฆ่าซอมบี้เยอะโดยไม่นับการชนซอมบี้นะครับมันก็จะได้คะแนนเยอะนะฮะซึ่งผมก็ได้แค่ 5,356 มันจะต้องอยู่ได้นานๆกว่านี้อยู่จนกว่าจะไม่ไหวแล้วค่อยถอนกำลังออกมานะครับคือถ้าใครชอบก็ลองไปเล่นกันดูแต่มันก็จะกดดันหน่อยๆฮะคือมันฟาร์มยากนะไม่เหมือนโหมดสตอรี่โหมดสตอรี่มันมีเวลาค่อนข้างเยอะฮะซอมบี้ไม่ต้องมาบุกด้วยนะครับอันนี้คือมันกดดันอยู่ตลอดเวลาให้อีกอารมณ์นึงเลยนะครับจบตรงนี้ผมก็จะไปเล่นภาค2ละส่วน DLC อีกอันนึง Breakdown ผมเล่นจบแล้วแหละมันก็แค่เล่นวนไปวนมายากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับ Lifeline นะครับต่างกันแค่ Breakdown เนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ของสปอนใหม่เรื่อยๆฮะแต่ Lifeline นี่คือลูทแล้วลูทเลยครับก็ต้องหาของเอาเองครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะสำหรับ State of Decay ภาค1นะครับเดี๋ยวไปดูกันในภาค2ซื้อไว้แล้วนะครับยังไม่ได้เล่นสักทีฮะส่วน Achievement ผมอยากจะปลดให้หมดแหละแต่เดี๋ยวไปปลดแบบสโลว์คนเดียววิ่งมีโดดสไตล์ด้วยไม่เคยใช้แล้วก็อยู่ใน Danger Zone 2นาทีอ่ะค่อยว่ากันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ